วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันอังคารที่14มีนาคมนะคะ2566อยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิวเกียรติค่ะผมพี่ปูพุ่มแก้วกล้านะครับวันนี้เรื่องเยอะเหมือนเช่นเคยข่าวสารมากมายต้องติดตามทั้งประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีการลงพื้นที่กันทีและก็จะดูเหมือนมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นระหว่างทางแต่ประเด็นทางสังคมหลายคนก็จับตาโดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ตอนนี้นะครับเริ่มฟังดูไม่ค่อยดีว่าเอ๊ะมีปัญหากันเองหรือเปล่าตำรวจอัยการตุลาการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเอกสารชี้แจงการทำงานของคณะทำคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของทุนมิลัตที่หลุดออกมาว่าอ้าวสุดท้ายเจ้าหน้าที่พร้อมออกหมายจับไปมาถอนหมายจับจะเปลี่ยนเป็นหมายเรียกแต่สุดท้ายตอนนี้ก็เงียบหายไปแล้วอันนี้คือเรื่องของสว.คนหนึ่งนะคะที่มีการออกหมายจับตอนเช้าถอนตอนบ่ายแล้วก็มีการสั่งย้ายตำรวจในชุดที่ทำคดีนี้ด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีความคืบหน้าเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสองด้านเลยมีเอกสารลับข้างในด้วยนะคะว่าที่เปิดเผยออกมานี่เป็นยังไงอันนี้ประเด็นทางสังคมแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับแวดวงการเมืองสว.แวดวงตำรวจด้วยส่วนการเมืองวันนี้จับตาดูนะคะวันอังคารแหมเราก็จะรายงานมาโดยตลอดนะคะเป็นปีๆแล้วนะว่าจะมีการประชุมครม.แต่จับตาดูนะคะว่าวันนี้จะเป็นครม.นัดสุดท้ายหรือรองสุดท้ายแล้วจะมีเรื่องใหญ่ๆคนรอดูเรื่องอะไรบ้างเช่นรถไฟฟ้าสายสีส้มสรุปเข้ามั้ยอ่ะอีกเรื่องนึงก็คือว่าแบบโอ้โหพอเป็นครม.ท้ายๆแล้วอ่ะจะมีการเทกระจาดเรื่องงบประมาณแค่ไหนเพราะก่อนหน้านี้อย่าลืมนะคะเพิ่งปรับขึ้นมาเองนะอบต.เดือนอบต.อสม.อสส.วันนี้มีลุ้นค่ะมีลุ้นเรื่องของเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลอะไรต่างๆว่าสุดท้ายจะมีการเพิ่มเงินให้ด้วยหรือเปล่าครับนะถ้าออกมาแบบนั้นหลายคนก็เตรียมเฮกันได้เลยทั้งหมดนี้นะครับติดตามได้ใน Morning Nation ตลอด2ชั่วโมงเต็มๆใครที่อยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเราวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นก็เจอกันได้ในช่องทางของ Facebook ก่อนทั้ง Nation Live แล้วก็ Morning Nation แต่ช่วงแรกครับไป Road to the Future กับการเดินหน้าสู่ถนนการเลือกตั้งในปีนี้ครับเริ่มต้นกันที่ความวุ่นวายเล็กๆที่เกิดขึ้นกับการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่ที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแต่ปรากฏว่าดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้การลงพื้นที่ของท่านจะไม่ได้ราบเรียบแล้วก็ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่คิดเพราะว่ามีกลุ่มคนจำนวนไม่มากนักที่ออกมาแสดงความไม่ต้อนรับแล้วก็มีการเรียกร้องรวมถึงมีการชู3นิ้วครับคือเมื่อวานนี้ย้อนกลับไปนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยลงพื้นที่พร้อมกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานนะครับก็ไปที่ราชบุรีครับตอนที่ไปจุดแรกไปสักการะหลวงพ่อสมปรารถนาที่วัดกุบกระทิงเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ต่อมาตอนที่ไปที่ศาลเจ้าแม่เบิกไพรนะครับซึ่งเป็นจุดที่2มีรายงานว่าก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางมาถึงประมาณ10นาทีมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและประชาชนผู้เห็นต่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่า2คนแต่ณตอนนั้นมีหญิงสูงวัย1คนนะครับทราบภายหลังว่าชื่อคุณป้าวรรธนาเนี่ยมายืนดักขบวนนายกเพื่อแสดงออกแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบ2คนเนี่ยก็พยายามเข้าไปสกัดกั้นพยายามจะพาตัวหญิงสูงอายุคนนี้ออกไปแล้วภาพที่ปรากฏออกมาเหมือนมีการฉุดกระชากลากถูกันเล็กน้อยมีความพยายามในการเอามือปิดปากแล้วก็พยายามพาเธอไปยังช่องรถตู้หรือว่าซอกรถตู้นะครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็พยายามจะเอาร่มกลางกันให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพนะครับมันก็เลยออกมาเป็นภาพที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าคนที่มายืนรอเนี่ยเหมือนจะมายืนรอด่าทอนายกก็เลยกลายเป็นประเด็นซึ่งภายหลังเนี่ยชาวบ้านกลุ่มที่รักลุงตู่ที่มาเชียร์ก็พยายามแจ้งว่าหญิงรายนี้สุดท้ายเป็นลมไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปหาหมอขณะที่หญิงอีกรายนึงก็อยู่ในวงล้อมของเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้สนับสนุนก็พยายามห้ามไม่ให้เคลื่อนไหวนะครับสุดท้ายหญิงคนนั้นทำได้แค่ชู3นิ้วแล้วก็มีคนบอกว่าขอให้หญิงคนดังกล่าวออกนอกพื้นที่อย่าทำให้เสียชื่อคนบ้านโป่งเลยอย่างไรก็ตามครับภาพที่หลุดออกมาเมื่อวานนี้ก็ทำให้หลายคนไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ครับค่ะคือต้องบอกว่าในการลงพื้นที่ของท่านนายกเมื่อวานนี้ไปที่
ราชบุรีเนี่ยมันก็มี2ด้านนะคะในด้านนึงเนี่ยถามว่ามีคนไปต้อนรับไหมก็มีป้ายขนาดใหญ่เลยนะคะขึ้นป้ายเป็นภาพแบบชาวบ้านโป่งยินดีต้อนรับพลเอกประยุทธ์ก็มีนะนายกก็ไปพบเจอเด็กๆอะไรก็มีแต่ว่าภาพที่ถูกแชร์เยอะเนี่ยค่ะคือมี2คนคุณผู้ชมต้องบอกนี่คนนี้ป้าบ้านโป่งใช่มั้ยคะที่ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยดึงไปปิดปากกระชากแล้วก็เอาร่มบังไว้แล้วจริงๆก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะที่ใส่เสื้อสีดำแล้วก็ไปชู3นิ้วด้วยนี่ค่ะไปชู3นิ้วแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยพอมันมีเหตุการณ์ความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะนักข่าวก็ไปถามท่านนายกนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์นายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ด้วยคุณผู้ชมคะบอกแบบนี้นะคะบอกว่าก็อย่าไปสนใจมันจะเห็นต่างสักกี่คนโดยคนที่เขามาต้อนรับกี่คนเป็นร้อยเป็นพันแต่นี่มากัน3คนตนไม่สนใจอยู่แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งผมก็ไม่ใช่ศัตรูของเขาก็เป็นเรื่องของเขาสิแล้วทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาไหมกับการลงพื้นที่ครั้งต่อๆไปเนี่ยนายกบอกว่าก็อย่าไปให้ความสำคัญเข้าใจไหมเพราะว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญเนี่ยก็อย่าไปสนใจดิมันจะต่างสักกี่คนคนเข้ามารับกี่คนเป็นร้อยไหมคนเป็นร้อยเป็นพันไหมไอ้มาสามคนผมไม่สนใจอยู่แล้วก็เขาดูแลดีพี่เหรอตำรวจเขาดูแลไม่ทำผิดกฎหมายไงผมไม่จะตูเขานี่นะก็เรื่องเขาสิก็เธอจะไปคุยให้เขาอย่าไปให้ความสำคัญเข้าใจเปล่าผมไม่ให้ความสำคัญมันรุนแรงตรงไหนแหละผมไม่เห็นรุนแรงตรงไหนผมไม่เห็นนี่รุนแรงยังไงก็คนฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าเล่าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาห้ามทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาห้ามและไม่เชื่อฟังเขาก็ต้องใช้วิธีการอื่นบ้างก็ทำไมต้องทำสิ่งที่เขาห้ามแหละผมก็ไม่เข้าใจอยู่เนาะเออแล้วผมว่าทำอะไรให้กับใครให้คนตั้งเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยฮะแล้วเขาเสียประโยชน์ไหมล่ะพวกนี้ผมไม่ได้โกรธเขานะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์แล้วอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็บอกว่าอย่าไปให้ความสำคัญแล้วก็ยืนยันว่าผมไม่ได้โกรธนะแต่ว่าผมไม่เห็นประโยชน์แล้วก็ยังย้ำด้วยนะคะว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ในหนังสือพิมพ์ทีนี้นักข่าวถามต่อนะคะถึงการประชุมครม.นะคะในวันพรุ่งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายไหมนายกเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะแล้วนักข่าวก็ถามประเด็นเรื่องสว.ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยแล้วก็บอกนายกพูดสั้นๆบอกว่าเสียอารมณ์ทีนี้นี่คือตอนยืนให้สัมภาษณ์ถามว่าท่านนายกแบบขึ้นไหมก็มีอารมณ์นิดหน่อยนะนิดนึงแต่ก็พยายามจะบอกว่าผมไม่ใช่ศัตรูเขาเนี่ยคนมาต้องแบบเป็นพันน่ะนี่แค่แบบสองสามคนทีนี้จังหวะก่อนที่จะเคลื่อนรถไปเนี่ยตอนจังหวะขึ้นรถแล้วนะคะก่อนจะออกไปก็ลดกระจกลงแล้วก็ยังพูดฝากทิ้งท้ายด้วยนายกบอกว่าคำถามแบบนี้เนี่ยอย่าถามอีกนะคนมาเป็นหมื่นกับคนสามคนอย่ามาพูดพร้อมย้ำด้วยว่าไม่ได้โมโหแล้วจริงๆเนี่ยคืออันนี้เป็นซีนหนึ่งนะคะแต่จะมีซีนหนึ่งที่ท่านนายกพูดบนโพเดียมเนี่ยก็ที่บอกว่ามีคนมาชู3นิ้วอันนั้นน่ะพูดเป็นเชิงติดตลกแล้วบอกว่าที่ชู3นิ้วกันน่ะอีก2นิ้วไปไหนอ่ะพูดติดตลกด้วยบอกว่าอีก2นิ้วไปไหนต้องไปหาหมอหรือเปล่าฝากหมอช่วยดูหน่อยว่าเป็นอะไรไม่ได้โกรธหรอกนะแต่ขอให้ดูแล้วกันว่าเขามีปัญหามีอาการอะไรหรือเปล่านะฮะก็คนก็ฮากันไปตอนที่พูดที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งนะครับทีนี้จากกรณีนี้ปรากฏว่ามันก็มีการตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณณัฐธิดามีวังปลาหรือว่าคุณแหวนพยาบาลอาสาเธอได้โพสต์เล่าความคืบหน้าหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับว่าสุดท้ายคุณป้าคนที่ถูกนำตัวออกไปเนี่ยถูกตำรวจสภ.บ้านโป่งแจ้ง3ข้อหาก็คือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตะโกนพูดคำหยาบคายทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องมีการวางเงินประกัน 10,000 บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์โดยมูลนิธิอิสราประสานงานให้ความช่วยเหลือจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหลังจากได้ประกันตัวก็มีการพาคุณป้าท่านนี้ไปทำการรักษาต่อโดยคุณป้ามีอาการบาดเจ็บที่ซีกซ้ายข้อเท้าอักเสบบวมข้อมืออักเสบแล้วก็มีรอยข่วนตามร่างกายซึ่งทางเรื่องคดีเดี๋ยวศูนย์จะหาเรื่องกันอีกครั้งแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือคุณป้าวันธนาต่อไปไม่ทิ้งกันว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะคือตอนนี้ป้านาบ้านโป่งเนี่ยนะคะคือโดน3ข้อหาคุณผู้ชมคะ1คือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่2ตะโกนพูดคำหยาบคาย3คือโดนเรื่องของการทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะคะทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยป้านาบ้านโป่งคนนี้นะคะก็มีการเปิดใจแล้วบอกว่าคือแค่อยากมาร้องทุกข์กับนายกคือป้านาหรือป้าวรรณนานะคะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยมายืนรอพบกับนายกอยู่ที่ลานจอดรถหน้าศาลาประชาคมจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เดินมาสอบถามบอกว่าให้ไปยืนรวมกับชาวบ้านตรงฟุตบาทสิแต่ตนก็ยืนยันว่าจะยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าต้องการเรียกร้องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต
ต่อตนแล้วก็ครอบครัวด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ตนก็เคยเข้าไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมนะแล้วก็มีการแจ้งความที่สภ.บ้านโป่งมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครั้งนี้ก็เห็นว่านายกเดินทางมาที่อำเภอบ้านโป่งด้วยตัวเองก็เลยเป็นโอกาสดีที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ความทุกข์ร้อนให้ได้ทราบซึ่งในความเป็นจริงนายกควรจะรับฟังความทุกข์ของประชาชนไม่ใช่แค่มารับฟังเสียงปรบมือแต่กลายเป็นว่าตนกลับโดนเจ้าหน้าที่ 5-6 คนเนี่ยอุ้มตัวออกไปทั้งที่ยังไม่มีความผิดแถมถูกทำร้ายร่างกายทั้งกระชากปิดปากจนได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วก็ข้อเท้าข้างซ้ายจนบวมแล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าตนเนี่ยไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะอันนี้ป้านาบอกนะทีนี้ก็ไล่ไปดีละประเด็นคุณผู้ชมมันมีประเด็นเรื่องเรื่องของการเหมือนจะถอดเสื้อผ้าด้วยหรอนะคะเห็นตำรวจพูดถึงมุมนี้ว่าป้านาจะถอดเสื้อผ้าหรอป้านาก็เลยชี้แจงบอกว่าคือตนเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่เองแหละบอกว่าอย่าเข้ามาใกล้ตัวป้านะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวป้าจะถอดเสื้อเพราะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้ามาทำอะไรแต่ยังไม่ได้ถอดเจ้าหน้าที่ก็รุมเข้ามาจับแล้วป้านาว่าแบบนั้นทีนี้กรณีวิ่งขวางขบวนรถล่ะป้านาเลยบอกว่าขบวนรถยังไม่มาเลยยังไม่เห็นเงารถเลยป้าก็โดนจับแล้วแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถ้าวันนี้ไม่เหนื่อยเนี่ยป้าเนี่ยอยากจะปีนหลังคาโรงพักบ้านโป่งแล้วก็โดดลงมาให้มันจบๆไปเลยเอาพูดไปขนาดนี้เลยนะคะทีนี้ในด้านคดีความเห็นบอกว่าก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางทนายสิทธิมนุษยชนที่จะเข้ามาดูแลแล้วผู้สื่อข่าวสอบถามไปเรื่องนี้คุณผู้ชมคะเป็นข้อมูลใหม่นะป้าเคยเล่นการเมืองค่ะใช่ครับคือข่าวถามไปเลยบอกว่าเอาป้านาจะหวนมาลงเล่นการเมืองอีกครั้งไหมอ่ะเพราะว่าปี62เนี่ยป้านาวรรธนาเนี่ยเคยเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขตสีบ้านโป่งนะคะจากพรรคเพื่อชาติค่ะก็เลยถามป้านาว่าจะลงอีกไหมอ่ะป้านาบอกว่าแก่แล้วไม่คิดอยากจะกลับไปเล่นการเมืองแล้วแต่จะขอใช้สิทธิ์ในการเลือกนายกที่จะช่วยแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนและรับฟังปัญหาที่แท้จริงของประชาชนไม่ใช่นั่งยานแบบท่านประยุทธ์แล้วยิ่งมาเจอเหตุการณ์แบบวันนี้นะทำให้รู้สึกเลยว่ามันเกินกว่าเหตุไปมากแล้วล่าสุดนะคะทางทนายอานนท์นำพาทางทนายความสิทธิมนุษยชนบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยป้านาเนี่ยจะเดินทางจากราชบุรีนะคะมาแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องจะเดินมาแจ้งความเนี่ยเดินทางมาแจ้งความมาที่กองปราบนะคะวันนี้จะเข้ามากรุงเทพเลยมาแจ้งความที่กองปราบที่ถนนพหลโยธินตอนบ่ายโมงตรงวันนี้ค่ะครับนี่เป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่บ้านโป่งเมื่อวานนี้ซึ่งหลังจากเรื่องนี้แล้วภาพที่ถูกนำเสนอออกไปมันดูไม่ค่อยดีนักเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตนักการเมืองและตอนนี้ก็เป็นจอมแฉชื่อดังของประเทศไทยโพสต์เลยครับโพสต์เฟซบุ๊กเลยว่าปิดปากประชาชนเมื่อนายกเลือกเส้นทางเป็นนักการเมืองต้องไม่กลัวประชาชนด่าไม่จำเป็นต้องปิดปากสิ่งที่ประชาชนพูดต้องรับฟังให้ได้จะเดินสายพบแค่ประชาชนที่เอาแต่ตบมือเชียร์มอบดอกไม้ให้ท่านอย่างเดียวอย่างนั้นหรือหากจะด่าก็ต้องปล่อยให้เขาด่าไปตามความรู้สึกอย่าไปคิดปิดปากและอย่าไปเอาร่มปิดบังความจริงที่ประชาชนคนหนึ่งเขาอยากพูดการรับฟังความจริงจากประชาชนเป็นความรู้สึกจริงมากกว่าคนรอบข้างที่เอาแต่ชื่นชมยกย่องเพราะนั่นไม่ใช่ความจริงการเป็นนักการเมืองจึงต้องเรียนรู้ว่าความสุขของประชาชนเป็นสิ่งที่ต้องรับฟังส่วนท่านจะสื่อสารตอบโต้ประชาชนอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านนั่นคือประชาธิปไตยที่สวยงามแต่การไปปิดปากประชาชนมันคือวิสัยทัศน์ของเผด็จการหากไม่อยากฟังก็นั่งอยู่ที่บ้านดีกว่าครับนี่คุณชูวิทย์ก็ออกมาฟาดไปถึงบิ๊กตู่ด้วยนะคะก็จะเห็นว่าอ่ะไปทุกคนไปทุกพักนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะย้อนอดีตให้ดูด้วยนะคะว่าการที่บรรดาผู้นำของรัฐบาลนะคะในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยถามว่าเคยไหมที่ถูกคนมาตะโกนด่าต่อว่าด่าทอเนี่ยถามว่ามีไหมมีนะคะแรงๆก็มีด้วยนะคะแต่เผอิญว่าคือมันมีอีกเรื่องนึงเหมือนกันที่ก็ไม่รู้ว่าทำไมช่วงเวลามันบังเอิญประจวบเหมาะพอดีเลยคือพฤหัสที่แล้วอย่างนี้นะคะทีมพี่ๆบก.3 บก.ของเรานะคะรวมทั้งทีมข่าวค้นคนข่าวเนี่ยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นอกรอบกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งบิ๊กป้อมเนี่ยให้สัมภาษณ์ออกมากับทีมข่าวของเราเนี่ยหลายเรื่องนะคะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยพูดเรื่องนี้ค่ะบอกว่าเนี่ยเวลาผมลงพื้นที่อันนี้บิ๊กป้อมนะเวลาผมลงพื้นที่นะไม่เคยมีใครมาด่าผมเลยเนี่ยมีแต่คนรักเด็กก็รักนักเรียนก็รักผู้ใหญ่ก็รักไม่เคยมีใครมาต่อว่าไม่มีใครมาด่าผมเลยให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณแบบพฤหัสศุกร์ที่แล้วปรากฏว่าพอมาเมื่อวานนี้ท่านนายกลงพื้นที่แล้วก็มีคนมาต่อว่าด่าทอเนี่ยนะคะคืออันนี้เราไม่รู้นะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกันแต่คนก็เอ๊ะทำไมจังหวะมันพอดีเป๊ะพอดีเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้ถามว่าในส่วนของบิ๊กตู่บ้างเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ถูกต่อว่าด่าทอแบบนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเราจะพาย้อนอดีตคุณผู้ชมคะให้ไปดูผู้นำคนอื่นๆ
ด้วยก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะก็แทบจะทุกคนเลยนะบางคนก็โดนธรรมดาของโลกใช่ค่ะแต่จะย้อนให้ดูว่าโดนอะไรกันมาบ้างนะคะย้อนกลับไปหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยเฉพาะกับการแสดงออกของผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองหลังๆเนี้ยก็เริ่มที่จะรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็มีมาแล้วหลายครั้งย้อนไปปี49ค่ะอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะคะก็เคยถูกแม่ค้าย่านซอยละลายทรัพย์สีลมตะโกนด่าตอนนั้นเนี่ยกำลังนั่งทานเส้นใหญ่รัดหน้าหมูแล้วก็ผัดไทยอยู่เลยทานข้าวเที่ยงอยู่เลยนะคะเป็นช่วงเวลาที่ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.นะคะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นการหลังยุบสภาแล้วแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากว่ามีม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมขับไล่จากการขายหุ้นเป็นหมื่นล้านโดยไม่เสียภาษีคือเราจะเห็นว่าบางช่วงเวลาเนี่ยในช่วงของการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งก็จะมีในลักษณะถูกไล่ตะโกนด่าแบบนี้ด้วยถัดมาเมื่อกี้ปี49ของคุณทักษิณปี52ของยุคคุณชวนหลีกภัยคุณชวนเองก็เคยโดนค่ะถูกคนเสื้อแดงคว้างไข่ใส่ขบวนรถอันนี้คว้างไข่นะตอนนั้นก็ระหว่างลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมให้กับผู้สมัครส.ส.ของประชาธิปัตย์ที่จังหวัดลำปางก็จะเห็นได้ว่าความขัดแย้งเรื่องสีเสื้อสีเหลืองสีแดงทำให้บรรยากาศการเมืองเนี่ยร้อนแรงตึงเครียดแล้วก็ทำให้การเมืองไทยเริ่มมีการตะโกนด่าตะโกนไล่นักการเมืองฝ่ายที่ตัวเองไม่ชอบขยับมาปี53บ้างอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะตอนนั้นเนี่ยหลายคนจำได้นะถูกกลุ่มคนแสดงเนี่ยเอาเลือดไปเทที่หน้าบ้านแล้วก็มีการทำพิธีสาบแช่งเหตุการณ์นี้แม้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงหาเสียงนะคะแต่ก็เป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองในแนวแบบใช้ความรุนแรงเหมือนกันขณะที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์ก็ลงพื้นที่มาหลายแห่งหลายจังหวัดเรียกว่าลงรายวันช่วงที่ไปเปิดปราสาทใหญ่ที่โคราชก็มีคนตะโกนต่อว่ามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะนี่ยังไม่นับตอนที่ลงพื้นที่เยาวราชช่วงตรุษจีนซึ่งก็มีคณะผู้ติดตามเยอะทำให้รถติดแล้ววันนี้ที่ราชบุรีก็นับเป็นครั้งที่2 อันนี้ในไทยในต่างประเทศเราก็หยิบมาให้ดูคุณผู้ชมผู้นำหลายคนก็เคยโดนแบบนี้หรือต่อว่านะคะอย่างเช่นนะเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสนะคะหรือแม้แต่จอร์จดับเบิลยูบุชอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนะคะอันนี้แรงเลยถูกปารองเท้าอ่ะคุณผู้ชมปี51อ่ะปารองเท้าใส่เลยนะตอนนั้นกำลังเดินทางเยือนอิรักนะคะแล้วก็มีการแถลงข่าวอำลาตำแหน่งที่กรุงแบกแดดนะคะช่วงนั้นก็ไม่ใช่ช่วงรณรงค์หาเสียงในประเทศตัวเองด้วยซ้ำไปก็โดนปารองเท้าเห็นไหมคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเป็นความเสี่ยงที่มากับคนที่เป็นระดับผู้นำอยู่ในตำแหน่งนานๆและบางครั้งต้องตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างที่มีผลกระทบต่อผู้คนระดับนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเพราะอย่าลืมว่ายังมีผู้นำบางคนถึงขั้นถูกลอบสังหารบางคนเสียชีวิตมาแล้วก็มีอย่างจอห์นเอฟเคนเนดีแบบนี้เป็นต้นดังนั้นคือเป็นสาเหตุอธิบายได้ส่วนหนึ่งว่าทำไมเวลาคนระดับผู้นำลงพื้นที่มันถึงต้องมีบอดี้การ์ดเยอะนี่ขนาดเราหยิบแค่เฉพาะการลงพื้นที่ให้เห็นว่ามีคนมาตะโกนด่าทอความรุนแรงยังไงนี่ยังไม่นับรวมว่าในสภานะคุณผู้ชมคะในสภาเองเนี่ยความรุนแรงก็มีถ้าจะนับย้อนให้ดูในเรื่องการเมืองจริงๆอ่ะชกต่อยต่อว่าด่าทอนี่เห็นประจำชกต่อยก็มีแต่อย่างที่อื่นเขาหนักกว่าเราอีกอ่ะเดินไปต่อยสภาอะไรเองก็มีปารองเท้ากันในสภาก็มีไปหมดเลยนะคะทีนี้เราจะพาไปดูนะคะมุมมองของนักวิชาการทางด้านการเมืองกันมากนะคะวันนี้มีสองท่านนะคะท่านแรกเนี่ยอาจารย์ธนพรศรียางกูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์นะคะก็แสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะบอกว่าคือมันก็เป็นเหตุการณ์ปกติสำหรับระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี้ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี57คือมีคนไม่แฮปปี้กับการยึดอำนาจก็จะแสดงออกแบบนี้ถามว่ากระทบไหมอ่ะกลุ่มที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วก็คงไม่เอาแต่กลุ่มแฟนคลับลุงตู่ก็คงเหนียวแน่นต่อไปเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ก็มองว่าเป็นการตอกย้ำคนที่ไม่ชอบลุงตู่ส่วนในสมัยของคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยทุกคนก็น่าจะเคยเจอเหตุการณ์คนออกมาตะโกนด่าเหมือนกันน่ะแต่ว่ามันต่างกันตรงไหนอ่ะมันต่างกันที่ท่าทีแล้วก็การแสดงออกของการรับมือการรับมืออาจจะต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือยังเชื่อมั่นว่ามีแฟนคลับของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปปล่อยให้กระแสทิ้งไป 2-3 วันเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นมากลบแทนอยู่แล้วอาจารย์ธนพรบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ยังบอกได้ว่าในทางการเมืองตอนนี้กลุ่มแฟนคลับเขาแบ่งแยกกันชัดเจนแล้วลุงตู่เจอเรื่องแบบนี้มาตลอดวันนี้ท่านจึงแสดงออกท่าทีเหมือนเดิมไม่ได้ต่างอะไรกับปี57หรือว่าที่ผ่านมานะก็คือดูแล้วท่านยังมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีแฟนคลับเหนียวแน่นไม่สะเทือนคะแนนนิยมในกลุ่มแฟนคลับอันนี้ในมุมของอาจารย์ธนพรนะคะพาไปดูอีกท่านนึงค่ะรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์แล้วก็อดีต
อธิการบดีมรามคำแหงนะคะก็มีมุมมองคล้ายๆกันกับอาจารย์ธนพรนะคะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอะสำหรับคนที่เขาไม่พอใจเขาก็จะออกมาแสดงแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะที่มีการปล่อยให้คนอื่นเข้าไปในพื้นที่ประชิดได้ถึงขนาดนั้นอันเนี้ยมองว่าไม่ปกติมันดูใกล้เหลือเกินนะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะมีทีมรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่นกว่านี้ไหมอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าช่วงหลังๆเนี่ยท่านนายกเนี่ยลงพื้นที่ในทางที่กึ่งหาเสียงมากขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงหาเสียงอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังสิ่งที่ต้องระวังนะอาจารย์สุขุมย้ำบอกว่าต้องไม่ให้เกิดภาพของการกระชากลากถูกันอันเนี้ยต้องระวังเพราะว่าพอออกมาแบบเนี้ยภาพมันดูไม่ดีไงแต่ดูรวมๆแล้วนะคะเชื่อว่าไม่ได้มีผลเหมือนกันนะคะกับกระแสความนิยมของนายกเพราะกลุ่มแฟนคลับเขาก็คงไม่ได้อินกับเหตุการณ์แบบนี้ถ้าคนที่เป็นแฟนคลับอะ FC ลุงตู่คงไม่อินเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่ไม่ชอบเขาก็คงจะไม่ชอบเหมือนเดิมไม่มีอะไรมาเปลี่ยนได้ค่ะแต่ต้องระวังเรื่องของการฉุดกระชากลากถูนิดนึงครับภาพมันออกมาแล้วมันจะดูไม่ดีเป็นธรรมดาครับมีคนรักก็มีคนไม่รักก็เป็นเรื่องปกติไม่ต้องอยู่ในทางการเมืองเราก็เจอแบบนี้กันเป็นประจำเพียงแต่วิธีการจัดการเมื่อมันเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วหลายคนก็เป็นห่วงว่าอย่าให้เกิดมวลชนปะทะมวลชนเพราะเดี๋ยวมันจะลุกลามเป็นเรื่องใหญ่ใช่ที่เราเป็นห่วงคือความรุนแรงนะคะแล้วเดี๋ยววันพุธนี้ใช่ไหมนายราธิวาสท่านลงพื้นที่อีกก่อนบิ๊กป้อม2วันหลายคนก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายจะมีการตระเตรียมมีการเตรียมการในพื้นที่อะไรยังไงเห็นเตรียมรถแล้วนี่รถกันกระสุนเนี่ยเตรียมแล้วที่มีดราม่าของชาวบ้านตั้งแต่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์แล้วว่าอุ้ยรถกันกระสุนเขาต้องให้เจ้าหน้าที่ใช้หรือเปล่าแต่เห็นว่าก็มีการร้องผู้นำประเทศล่ะนะครับถ้าสุดท้ายจะใช้จริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เขาบอกว่าคนที่ขอไปอ่ะไม่ได้เป็นทีมของนายกนะเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นี่แหละที่เขาเหมือนอยากมาช่วยป้องกันให้นะฮะก็ถือว่าการดูแลความปลอดภัยน่าจะเป็นขั้นสูงสุดทีนี้ไปกันที่พลเอกประวิตรบ้างเมื่อกี้คุณอรการเล่าไปแล้วพลเอกประวิตรเนี่ยอารมณ์ดีเสมอแล้วบอกว่าเดินก้าวนึงเซลฟี่ทีนึงใครๆก็รักไม่มีเหตุการณ์ที่มีใครเข้ามาด่าทออะไรเลยก็เดี๋ยวจับตาครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ไปแล้วสุราษฎร์ระนองชุมพรซึ่งบรรยากาศก็เป็นเหมือนที่ท่านพูดจริงๆเพราะว่าไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นอย่างเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่พร้อมคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและก็คณะนะครับจุดแรกเนี่ยท่านไปที่ศาลาอเนกประสงค์พรุเฉวงที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยไปดูสถานการณ์ภาพรวมแผนการพัฒนาและก็โครงการน้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ช่วงที่ท่านมาดูนะครับก็คือปี61ถึง65คืบหน้าไปแล้วกว่า870โครงการใช้งบประมาณไปแล้ว 4,400 กว่าล้านและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการอีกกว่า6โครงการด้วยกันอาทิเช่นอ่างเก็บน้ำคลองศรีสุขคลองลิปะใหญ่แบบนี้เป็นต้นเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรก็ขอให้ทางสทนช.และส่วนราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติสร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับชุมชนที่ผ่านมาโดยให้เร่งขับเคลื่อนแผนงานโครงการในพื้นที่เสี่ยงประสบภัยปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณตำบลท่าอุแทตำบลปากแพรกตำบลชัยครามตำบลสมอทองแบบนี้เป็นต้นพร้อมขอให้เร่งรัดกำกับโครงการชุมชนบางรักระยะที่1การพัฒนาแหล่งน้ำทุ่งจอการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสหกรณ์นิคมนครพนมและการขยายระบบประปาที่เกาะพะงันจากนั้นพลเอกประวิตรก็ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนนะครับไปทักทายทุกคนอย่างอารมณ์ดีแล้วก็เป็นกันเองก่อนที่จะปิดท้ายลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืนที่บ้านวังช้างหมู่4ที่ตำบลชุมโคที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดส้มแป้นต่อที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจ3จังหวัดสุราษฎร์ชุมพรระนองนี่ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของพี่น้อง2ปอนะคะบิ๊กตู่บิ๊กป้อมไปแล้วนะคะที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ดูแยกๆกันเนี่ยเป็นกลยุทธ์นะมีคำพูดนิดนึงนะพลเอกประวิตรว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขาลงนะเขาบอกว่าอยากให้อยู่ต่ออยากให้เป็นต่อต้องเลือกผมหลังๆเริ่มพูดแบบนี้บ่อยพูดบ่อยเลยค่ะมีเสียงช่วงนี้ด้วยฟังเสียงเลยครับอารมณ์ดีจริงด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ลุยถึง3จังหวัดเลยนะภาคใต้นะคะหลายคนก็จะเห็นภาพโอ้โหของบิ๊กป้อมตอนนี้ก็คือว่านอกจากออกตัวแล้วว่าก้าวข้ามความขัดแย้งใจบันดาลแรงแต่งตัวที่ดูกระชากไวสด
ที่สุดใช่ไหมบอกว่าสดที่สุดแล้วก็จะเห็นว่าเหมือนลุยไปในทุกพื้นที่นะคะสองปอว่าไปพาไปดูสองปอแล้วพาไปดูหนึ่งสอสอคนนี้กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคุณผู้ชมคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำกลุ่มสามมิตรซึ่งต้องย้ำว่านะวันนี้ยังอยู่กับพลังประชารัฐแต่กระแสข่าวออกมาเยอะมากว่าจะย้ายไปอยู่กับเพื่อไทยไหมคุณสมศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์ตลอดก็ให้ไปไหนไปด้วยกันไปถามคุณสุริยะก็แล้วกันปรากฏว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเขาเพิ่งไปที่กำแพงเพชรมานะคะมีดราม่าเกิดขึ้นดราม่าอะไรเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังค่ะคือคุณสมศักดิ์เนี่ยต้องบอกว่านอกจากเป็นแกนนำกลุ่มสามมิตรอยู่ในพลังประชารัฐหมวกอีกใบนึงเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะคะคือเมื่อวันก่อนเนี่ยไปลงพื้นที่ในหมวกของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ไปเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาและก็ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมาย6จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดกำแพงเพชรที่หอประชุมที่บังกรรัศมีโชติค่ะก็มีผู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรมาต้อนรับมากล่าวรายงานมีมวลชนเข้ามาร่วมฟังประมาณ500คนนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณสมศักดิ์ก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดตากทีนี้ประเด็นดราม่าก็คือภาพที่ออกมาที่กำแพงเพชรในงานนี้นี่แหละที่คุณสมศักดิ์อยู่บนเวทีแต่ทีนี้ภาพข้างล่างล่ะภาพข้างล่างใครมานั่งบ้างนะคะก็มีหลายคนที่เข้ามานั่งแต่ทีนี้ประเด็นไปอยู่ที่ภาพนี้ค่ะปรากฏว่าคนที่มานั่งเนี่ยคือว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของเพื่อไทยนี่เห็นไหมคะนี่ของเพื่อไทยหมดเลยนะว่าที่ผู้สมัคร4เขตของเพื่อไทยต้องย้ำว่าวันนี้คุณสมศักดิ์ยังไม่ได้อยู่เพื่อไทยนะแต่เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยมาในการประชุมครั้งนี้ด้วยมันก็เลยเกิดดราม่าขึ้นเพราะว่าแกนนำทางฝั่งพลังประชารัฐเขาตั้งคำถามค่ะเขาตั้งคำถามแบบนี้นะคะมีแกนนำคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนะคะเขาบอกว่าผมและส.ส.จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยขอฝากถามถึงมารยาททางการเมืองของคุณสมศักดิ์หน่อยที่เป็นรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคพลังประชารัฐว่าสมควรหรือเหมาะสมหรือไม่กรณีที่เรียกว่าที่ผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยมาร่วมฟังแล้วก็นั่งในห้องประชุมด้วยขณะที่ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นคนในพื้นที่ไม่ได้มีโอกาสมานั่งในห้องประชุมหรือพบปะกับคุณสมศักดิ์แต่อย่างใดแกนนำพรรคและส.ส.ของพลังประชารัฐหลายท่านเนี่ยฝากถามถึงมารยาททางการเมืองของคุณสมศักดิ์ว่าทำแบบนี้สมควรหรือไม่แล้วก็ฝากถามถึงความชัดเจนด้วยนะคะเรื่องจะไปสังกัดพรรคการเมืองที่มีข่าวออกมาต่อเนื่องเลยเนี่ยอยากไปก็เชิญเลยอย่ามาทำยึกยักตีสองหน้าเหมือนเด็กเล่นอีแอบอยู่แบบนี้นี่พูดไปแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้มีการประชุมครม.นะคะคาดว่าคุณสมศักดิ์น่าจะมานักข่าวน่าจะได้ถามว่าสรุปแล้วคือยังไงยังไปเพื่อไทยไหมยังโยมไปที่คุณสิริยะหรือเปล่าครับนะฮะดูแล้วตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 90% คงจะลงไปดูแลพื้นที่ภาคใต้กับเพื่อไทยเพราะว่านโยบายที่คุณสมศักดิ์อยากผลักดันมาตลอดโคล้านตัวก็ยังสามารถหากินกับคนที่ชอบเรื่องของวัวชนที่ภาคใต้ได้แต่เพียงแต่เมื่อวานนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะมันอาจจะดูไม่งามเกินไปไหมเพราะว่านี่คือว่าที่ผู้สมัครของเพื่อไทย4เขตของกำแพงเพชรแล้วไหนคือว่าที่ผู้สมัครของพลังประชารัฐไหนคือส.ส.ของพลังประชารัฐเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่กำแพงเพชรมีส.ส.ของพลังประชารัฐใช่ค่ะแต่ว่าถ้ามองมุมอีกมุมนึงนะคะเป็นไปได้ไหมว่าท่านก็ไม่รู้เหมือนกันสมมุติว่าถ้าเราไปเป็นแบบประธานในงานหรือเราไปเป็นพิธีกรในงานถ้าคนที่เป็นแบบระดับแกนนำผู้ว่าอะไรต่างๆของจังหวัดมาเนี่ยแต่บรรดาว่าที่ผู้สมัครสมมุติว่าเขามานั่งเราอาจจะไม่รู้คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครจะมานั่งหรือก็อาจจะไม่ได้กีดกันว่าถ้าเป็นว่าที่ผู้สมัครของพลังประชารัฐมาไม่รู้นะคะอันนี้ตั้งคำถามเฉยๆใหญ่แล้วเวลาคนระดับรัฐมนตรีลงพื้นที่ก็จะต้องมีการแจ้งทีมงานก็ต้องมีการสแกนตอนเข้าว่ามีใครแจ้งมาโดยเฉพาะตำแหน่งที่นั่งข้างหน้าส่วนใหญ่จะพอรู้แล้วว่าใครจะมานั่งตรงนี้นะครับนี่จากประสบการณ์นะแต่เพียงแต่พยายามสังเกตภาพอยู่ว่าถ้ามันมีทั้งสองฝั่งมีพลังประชารัฐด้วยและมีเพื่อไทยด้วยมันก็อาจจะดูน่าเกลียดน้อยลงไปหน่อยแต่พอกรณีแบบนี้มีแต่ทางฝากฝั่งเพื่อไทยไม่มีพลังประชารัฐเลยแล้วเอ๊ะแต่มันจะเป็นที่คุณสมศักดิ์ไหมล่ะมันจะใช่คุณสมศักดิ์ไหมที่จะหยิบมาชื่อมาดูว่าใครนั่งใครนั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองถามอันนี้เราก็พยายามแบบคิดหลายๆมุมนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าในส่วนของมุมพลังประชารัฐเขาก็ตั้งคำถามได้ว่าเอ้าแต่ถ้าอย่างนั้นมันไม่มีเลยนะของพลังประชารัฐไม่มีเลยอ่ะนั่นแหละก็เลยเป็นประเด็นที่เดี๋ยววันนี้คงจะมีการไปจ่อไมค์สัมภาษณ์คุณสมศักดิ์แน่นอนรวมถึงความชัดเจนว่าต้องรอยุบสภาเลยไหมหรือว่าพร้อมแล้วที่จะประกาศความชัดเจนว่าอยู่ต่อหรือไปกับเพื่อไทยแต่พูดถึงเพื่อไทยเมื่อวานนี้ครับเพื่อไทยเองเนี่ยได้มีการเปิดตัวนะครับว่าที่ผู้สมัคร11คนที่ทำการพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีการประกาศแล้วว่าเดี๋ยว17มีนาคมวันศุกร์นี้พร้อมเลยนะครับที่ธรรมศาสตร์รังสิตที่ยิมเนเซียมจะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต400คนครบทั่วแล้วแต่ว่าปาร์ตี้ลิสต์อาจจะยังจัดไม่เสร็จในขณะที่วันนั้นจะยังไม่มีการประกาศเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดเมื่อวานนี้ครับ
ที่ทำการพรรคเพื่อไทยนะครับคุณหมอชลน่านสีแก้วสสน่านแล้วก็หัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคดร.ลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์รองเลขาธิการพรรคแล้วก็รักษาการโฆษกพรรคเนี่ยร่วมกันแถลงนะครับว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้เพื่อไทยจะจัดงานคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตโดยภายในงานจะเป็นการเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกตั้งสสพรรคเพื่อไทยทั้งหมด400เขตและเปิดตัวนโยบายครั้งใหญ่ของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งโดยงานจะมีช่วง10โมงถึงเที่ยงที่ยิมเนเซียม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยเพื่อไทยนะครับพร้อมแล้วและก็จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อยืนยันความมุ่งมั่นความมั่นใจและก็ความเชื่อมั่นทุกอย่างแล้วก็ตัวผู้สมัครของเราว่ามีความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ของประชาชนอย่างลึกซึ้งและเชื่อว่านโยบายที่จะเปิดเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นความหวังและเป็นอนาคตของประชาชนแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เพื่อไทยแลนด์สไลด์หรือว่าได้310เสียงตามที่ได้ประกาศไปเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ทางการเมืองก่อนที่จะย้ำนะครับว่าแต่17มีนาคมนี้ศุกร์นี้ยังไม่มีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยคาดว่าจะประกาศเรื่องนั้นอีกทีหลังการยุบสภานะครับส่วนสสบัญชีรายชื่อตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำเดี๋ยวขอรับฟังความเห็นจากประชาชนก่อนนะครับแล้วก็ย้ำด้วยว่าคนที่จะมาอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขายังไม่สามารถตอบได้ว่าคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรและคุณเศรษฐาทวีสินนะครับที่ถูกคาดการณ์ว่ายังไงก็เป็น2ใน3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยแน่ๆจะอยู่ในบัญชีรายชื่อด้วยหรือไม่โดยเมื่อวานนี้แกนนำของเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าหากเรามั่นใจว่าจะจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องวางตัวบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีมาเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับต้นๆซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคกำลังพิจารณาอยู่ส่วนคุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาจะมีชื่ออยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยหรือไม่อันนี้เดี๋ยวรอคณะกรรมการนะครับมีการพูดคุยประชุมกันอีกครั้งหนึ่งส่วนคนนี้ครับที่ตอนนี้หลายคนบอกดูผายผอมลงไปเยอะเลยนะครับคุณภูมิธรรมเนี่ยเมื่อวานก็บอกแล้วว่าปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการชนะการเลือกตั้งของเพื่อไทยมีอยู่4ประการ1ก็คือตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คน2คือนโยบายของพรรค3คือมวลชนที่ยังคงให้การสนับสนุนและ4ก็คือตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะมีการประกาศกันนี่แหละค่ะลองฟังเสียงคุณหมอชลน่านดูหน่อยค่ะคาดหวังว่าจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคหรือไม่ต้องขออนุญาตกลับเรียนไว้นะครับวันนั้นยังไม่ถึงเวลานะครับที่เราจะเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเราจะเข้าสู่กระบวนการและประกาศตัวหลังจากที่มีการยุบสภาก็เข้าใจว่าอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับหลังจากที่เราประกาศตัวในวันที่17ไปด้วยการชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายนี่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้นะคะไฮไลท์ศุกร์17มีนาคมนี้ต้องจับตาดูนะคะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเปิดตัวครบใช่ไหมเปิดตัวครบว่าที่ผู้สมัคร400เขตมันมีความหมายยังไงมันมีความหมายตรงที่ว่าบางคนที่ยังลังเลอยู่ที่ยังเป็นข่าวว่าจะย้ายมาหรือเปล่าเราจะได้เห็นแล้วอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าถ้าจะลงก็คงจะอาจจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์ถูกไหมคะอาจจะไม่ได้เห็นในรอบนี้หรอกแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีกระแสข่าวของพื้นที่ชลบุรีตอนนี้มีกระแสข่าวนะคะว่าในส่วนของบ้านบึงคุณต้นสรวุฒิเนื่องจำนงเนี่ยที่อยู่พลังประชารัฐเนี่ยมีข่าวว่าอาจจะมาอยู่กับเพื่อไทยอาจจะไปกับคุณแป๊ะสนธยาคุณปลื้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ความชัดเจนจากวันศุกร์นี้แหละเพราะเขาจะเปิดตัวแล้วมันจะมีหลายเขตนะครับที่ยังไม่สรุปว่าในท้ายที่สุดแล้วเจ้าของพื้นที่จะลงกับพรรคไหนกันแน่ถ้าเพื่อไทยเปิดมาแล้วว้าวขึ้นมาหลายคนก็จะเห็นชัดเจนแล้วว่าแสดงว่าดึงตัวกลับมาได้หลายคนใช่แล้วทีเนี้ยพอดิฉันไปดูใช่ไหมคะคืองานของวันศุกร์เนี้ยมันประมาณ10โมงถึงเที่ยง2ชั่วโมงใช่ไหมคะปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยมันมีแบบอีเวนต์บางงานของพรรคการเมืองดึงที่ติดต่อดิฉันมาตอนแรกยังคิดว่างานนี้หรือเปล่าแต่มันเป็นช่วงบ่ายของวันศุกร์เขาบอกจะมีงานใหญ่เหมือนกันแต่เขายังไม่ได้บอกว่าพรรคอะไรแต่ว่าต้องเรียนตรงนี้ด้วยความเป็นสื่อแล้วก็รับงานพรรคการเมืองไม่ได้นะคะทีนี้คุณผู้ชมคะไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะพาไปดูศึกช้างชนช้างบ้างนะคะเราจะดูการเลือกตั้งแบบเจาะเป็นรายจังหวัดเป็นรายพื้นที่วันนี้จะพาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโอเคก้อนใหญ่นะคะเพราะว่าจำนวนส.ส.เยอะเลยนะปี62เนี่ยมี10ตอนนั้น10เนี่ยเพื่อไทยได้ไป7ประชาธิปัตย์ได้ไป2นะคะแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยได้ไป1แต่มาปี66รอบนี้11เลยนะคะก็เป็นงานยากของเพื่อไทยเหมือนกันเพราะว่าใครๆก็มารุมทั้งนั้นเลยติดตามจากสกู๊ปชิ้นนี้ค่ะThank you.
ธานีพื้นที่ที่แข่งขันกันดุเดือดตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาการเลือกตั้งปี62เพื่อไทยกวาดส.ส.มาได้7เก้าอี้จากทั้งหมด10ที่เหลือถูกแบ่งให้พรรคประชาธิปัตย์2และพลังประชารัฐอีก1การเลือกตั้งปีนี้อุบลราชธานีเพิ่มเป็น11เขตกลายเป็นงานหนักสำหรับพรรคตราดูไบซึ่งมีเกรียงกันตินันเป็นแม่ทัพอุบลรับภารกิจแลนสไลด์คู่ต่อกรสำคัญคือภูมิใจไทยหลังเสียหนูอนุทินได้บ้านใหญ่ตระกูลฟองงามจากพลังประชารัฐและสร้างอนาคตไทยมาเสริมทัพจึงทำให้สนามนี้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเขตชนช้างอยู่ที่เขต3มีส.ส.เปิ้ลกิตธัญญาวาจาดีจากพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าของพื้นที่และยังคงปักหลักสู้ต่อปี62ส.ส.เปิ้ลเอาชนะคู่แข่งคือแมงปอโยธการฟองงามลูกสาวสุพลฟองงามในสีเสื้อพลังประชารัฐด้วยคะแนนทิ้งห่างกันเกือบ 20,000 คะแนนแต่หลังจากพ่ายแพ้ในศึกครั้งก่อนแมงปอได้เดินสายพบปะประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องตามคำแนะนำของผู้เป็นพ่อเพื่อเก็บแต้มรอวันล้างตาแต่งานนี้ก็ไม่ง่ายเพราะต้องฝากกระแสแลนสไลด์ของเพื่อไทยทว่าหากล้มช้างได้ก็ดังกระหึ่มแน่นอนอีกหนึ่งเขตที่น่าสนใจคือเขต4ซึ่งในการเลือกตั้งปี62ถูกจับจ้องว่าเป็นศึกสายเลือดของครอบครัวจินตเวชเพราะ2พี่น้องคือสจ.หนุ่ยอัครพลจินตเวชพี่ชายลงสู้ศึกกับบิวตวงทิพย์จินตเวชโดยทั้งคู่เป็นลูกของตุ่นจินตเวชอดีตสส8สมัยพรรคชาติไทยพัฒนาผู้ล่วงลับจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันครั้งนั้นสจ.หนุ่ยลงสนามในนามพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคเดียวกับพ่อส่วนบิวสังกัดพรรคพลังประชารัฐแม้2พี่น้องจะพ่ายเลือกตั้งรอบที่แล้วให้กับเอกชัยส่งอำนาจเจริญจากเพื่อไทยแต่บิวมีคะแนนมาเป็นอันดับ2การเลือกตั้งปี66บิวขอไปต่อแต่ย้ายจากค่ายลุงป้อมไปอยู่ภูมิใจไทยงานนี้ต้องรอดูว่าใครจะเป็นฝ่ายเข้าวิน11เก้าอี้ของอุบลราชธานีพรรคการเมืองทั้งหลายจะปักธงกันได้เท่าไหร่รอดูผลหลังหย่อนบัตรเลือกตั้งแต่ที่แน่ๆพื้นที่นี้เดือดเป็นไฟแล้วอย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าวันนี้วันอังคารการประชุมครม.นะคะก็ไม่รู้แหละว่าจะเป็นนัดสุดท้ายหรือเปล่าแต่ว่าคนจับตาดูไปนะคะว่าเรื่องที่เข้าเนี่ยเรื่องที่จะอนุมัติจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะหนึ่งในนั้นรถไฟฟ้าสายสีส้มเข้าไหมอย่างที่2ก็คือเรื่องของการขึ้นเงินนะคะก่อนหน้านี้ขึ้นเงินไปแล้วทั้งอบต.ด้วยอสส.อสม.วันนี้จับตาดูนะคะว่าที่สุดจะมีการปรับขึ้นเงินไหมนะคะในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆล่าสุดคุณผู้ชมมีรายงานข่าวเข้ามาล่าสุดเลยนะคะบิ๊กป๊อกค่ะมาแล้วนะคะที่ประชุมครม.นะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่ามีจริงๆนะมีการเสนอเรื่องของการขึ้นเงินทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านจริงๆแต่ก็ไม่รู้นะว่าในที่ประชุมครม.เนี่ยเขาจะมีการพิจารณาเรื่องนี้หรือเปล่านะคะบิ๊กป๊อกก็คือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเดินทางมาถึงแล้วนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนเข้าประชุมครม.เลยยอมรับเลยค่ะบอกว่ากระทรวงมหาดไทยมีการเสนอจริงๆการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนันด้วยผู้ใหญ่บ้านด้วยแพทย์ประจำตำบลด้วยสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบนะคะแต่ก็ยังไม่ทราบว่าครม.จะมีการพิจารณาไหมอันนี้ทางฝั่งของบิ๊กป๊อกนะคะทีนี้ย้อนไปดูอีกคนนึงนะคะที่ออกมาหนุนเรื่องนี้ว่าควรขึ้นให้นะในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือคุณนิพนธ์บุญยามณีค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าโหส่วนนี้เขาทำงานกันหนักมากนะตั้งแต่ช่วงโควิดและยังมีงานอีกหลายอย่างที่ต้องดูแลทั้งภัยแล้งน้ำท่วมชีวิตความเป็นอยู่หลายอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเห็นด้วยว่าควรจะต้องปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้ทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะอ่ะลองฟังเสียงคุณนิพนธ์ดูค่ะล้วนแต่สนองนโยบายของรัฐบาลเกือบทุกกระทรวงที่ลงไปยังพี่น้องประชาชนนี่ต้องใช้ผ่านกลไกนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคิดว่าเวลานี้ถ้าถามว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะขึ้นหรือว่าเพิ่มค่าตอบแทนให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ดีอบต.เทศบาลอบจ.หรือว่ารวมไปกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลเนี่ยผมคิดว่าเวลานี้ครับเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับในการที่จะดูแลคนกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการดูแลเรื่องความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินทั้งที่ดูแลเรื่องการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวพอมีการปรับขึ้นจริงสมมุตินะว่าออกเป็นมติครม.ผมรอจับตาดูอะไรรู้ไหมคุณอรการคุณผู้ชมว่าพรรคไหนจะโพสต์เร็วที่สุดตั้งแต่ในที่ประชุมครม.เลยถูกไหมว่าใครจะโพสต์เร็วที่สุดว่าปรับขึ้นแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวรอดูครับตอนขึ้นเงินอสม.ครับนะฮะสามท่านสามท่านจากสามพรรคก็โพสต์กันเร็วทีเดียวแต่จริงๆของรทสช.น่าจะเป็นทีมงานโพสต์มากกว่าเพราะภาพทำสัสละสลวยเลยของคุณสาธิตเนี่ยโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวแต่คุณสาธิตอยู่ประชาธิปัตย์ครับผมทีนี้ไปต่ออีกนิดนึงไหนๆก็พูดถึงประชาธิปัตย์แล้วครับเมื่อวานนี้อย่างที่หลายคนทราบนะครับว่าเป็นวันสุดท้ายที่ทางกกต.เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งและตอนนี้ก็เตรียมจะประกาศแล้วเพราะว่าหลายคนก็คงอยากรู้ว่าสุดท้ายเอ๊ะมันมีบางเขตที่รูปแบบการแบ่งเนี่ยยังงงๆอยู่เมื่อวานนี้หนึ่งในคนที่ออกมาพูดว่าขอให้กกต.เนี่ยแบ่งให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนเองแล้วก็จะได้การทำงานของแต่ละพรรคการเมืองจะได้ทำได้โดยง่ายก็คือคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อวานนี้คุณจุรินทร์เนี่ยได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่ทางกกต.จะมีการประกาศเขตเลือกตั้งเพิ่มเติมว่าพรรคได้เตรียมความพร้อมในแง่ตัวบุคคลแต่ก็ยังยากเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยยังไม่นิ่งเลยสุดท้ายแล้วกกต.จะแบ่งเขตอย่างไรกันแน่จะมีการรวมอำเภอไหนหรือจะสับแบ่งเขตอย่างไรเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งจึงจำเป็นต้องรอผลการพิจารณาของกกต.ในขั้นสุดท้ายจากการที่หลายพรรคการเมืองมีความกังวลถึงความไม่ชัดเจนของกกต.ทำให้ผู้สมัครส.ส.ลงพื้นที่ลำบากเรื่องนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณจุรินทร์บอกนะครับว่าสำหรับประชาธิปัตย์แล้วเราลงพื้นที่ก่อนเราลงพื้นที่ต่อเนื่องและลงพื้นที่ในลักษณะที่ต้องคาดเดาเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะผู้สมัครที่พรรคได้ตัดสินใจส่งไปเป็นปี2ปีแล้วก็เดินลงพื้นที่ให้ครอบคลุมเผื่อไว้ก่อนแต่สุดท้ายแล้วจะถูกตัดถูกแบ่งเขตอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูผลอีกครั้งแต่เรื่องนี้กกต.จะต้องช่วยดูเรื่องการแบ่งเขตให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ให้เป็นประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ควรยึดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะทำให้เป็นที่ยอมรับได้ส่วนกกต.เนี่ยผมคิดว่าก็ต้องช่วยดูให้มันยุติธรรมแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็ควรจะยึดเกณฑ์ที่มันกำหนดไว้นะครับให้เป็นหลักถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นที่ยอมรับได้นะครับส่วนเรื่องการลงพื้นที่นะครับคุณจุรินทร์ก็บอกว่าเดี๋ยว16มีนาคมนี้ก็คือวันพฤหัสบดีจะไปที่จังหวัดสกลนครซึ่งก็เปิดตัวผู้สมัครไปแล้วและผู้สมัครก็ยังยืนหยัดอยู่กับพรรคไม่ย้ายไปไหนคราวนี้จะมีการเปิดปราศรายใหญ่เพราะจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายอีกพื้นที่หนึ่งของประชาธิปัตย์ในภาคอีสานซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีและเดี๋ยว18มีนาคมคุณจุรินทร์ก็จะไปที่นราธิวาสเอ๊ะนี่ใครๆก็ไปนราธิวาสนะครับนายกก็ไปเดี๋ยวพลเอกประวิตรก็ไปคุณจุรินทร์ก็ไป19มีนาคมครับทางคุณจุรินทร์ก็จะออนทัวร์ไปที่จังหวัดยะลาแล้วก็ยังมีอีกหลายกำหนดการที่จะเดินหน้าหาเสียงในทุกภาคต่อไปเพราะว่าประชาธิปัตย์ก็เป็นอีกหนึ่งพรรคใหญ่ที่ส่งครบ400เขตแน่นอนไปบ่อยเลยนะคะในส่วนของประชาธิปัตย์นะคะจริงๆพรรคอื่นก็ไปด้วยนะคะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเฉพาะแค่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็10กว่าที่นั่งแล้วนะคะนราธิวาสยะลาปัตตานีแต่คนไปนราธิวาสนี่เยอะจริงๆเพื่อไทยก็ไปมาแล้วด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของประชาธิปัตย์นะคะต้องบอกว่าเป็นสถาบันการเมืองเก่าแก่77ปีใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังๆภาพลักษณ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็เข้ามาเติมเยอะนะคะล่าสุดมีเลือดไหลเข้าอีกแล้วนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะคุณชานนท์ค่ะก็จะเป็นนักธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่มาสมัครเป็นสมาชิกของประชาธิปัตย์นะคะเมื่อวานนี้นะคะคนที่แถลงเรื่องนี้ก็คือทางรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คุณดรุณวรรณชาญพิพัฒนชัยนะคะบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้ได้รับความนิยมดีขึ้นเรื่อยๆเลยจากการลงพื้นที่นะคะแล้วพรรคเองก็มีความพร้อมทั้งเรื่องของตัวผู้สมัครแล้วก็นโยบายไปสอดคล้องกับโพลล่าสุดที่ออกมาว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีเสียงตอบรับดีขึ้นวันนี้มีคุณชานนท์สัมพันธารักษ์เป็นนักธุรกิจชื่อดังในวงการอีคอมเมิร์ซซึ่งมีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะคะก็มีคุณองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคให้การต้อนรับด้วยส่วนคุณชานนท์เนี่ยให้เหตุผลแบบนี้นะคะที่มาสมัครเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ก็เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ทันสมัยนะปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยแล้วที่สำคัญก็เป็นพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่สมบูรณ์แบบไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาครอบงำและจากการทำงานอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนทั่วไปรวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้พาไปดูหน่อยประวัติของคุณชานนท์สัมพันธารักษ์นะคะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจิตรดาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปริญญาโทสาขาการตลาดจากมหาวิทยาลัย RMIT ที่เมืองเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารบริษัทที่ทำธุรกิจด้านดิจิทัลเอเจนซี่แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนะคะรวมถึงเป็นกรรมการในสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัลอีกหลายแห่งด้วยค่ะครับนะฮะก็เป็นไปตามกลยุทธ์
เลือดใหม่ไหลเข้าเลือดเก่าย้อนคืนของพรรคสีฟ้าประชาธิปัตย์นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีเลือดใหม่ๆที่น่าสนใจแบบคุณชานนท์นี้ไหลเข้าสู่ประชาธิปัตย์อีกหรือเปล่าก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งหลังจากที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้อ่ะเดี๋ยวติดตามแต่ไหนๆก็พูดถึงประชาธิปัตย์แล้วเมื่อวานนี้นะครับหลายคนที่เป็นผู้ที่ดูแลพื้นที่ในกทมของฝากฝั่งประชาธิปัตย์เนี่ยเขาลงพื้นที่นะครับต้องบอกว่ากลางแยกปทุมวันเลยแล้วก็ประกาศทำสงครามกับฝุ่น PM 2.5 ให้กับคนกทม.ครับซึ่งบอกเลยว่าเรื่องนี้บริหารจัดการได้เพียงแต่ต้องทำอย่างจริงจังและต้องเริ่มนำร่องในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเมื่อวานนี้คนที่ประกาศมีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เองคนนี้ดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานด้านนโยบายของกทม.ว่าที่ผู้สมัครหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณเจิมมาจากเขตพระนครป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับพลตำรวจตรีดร.วิชัยสังประภัยจากเขตหลัก4จตุจักรคุณออนอนงกาญจนชูศักดิ์เขตปทุมวันสาทรบางรักคุณอภิมุขบางคอแหลมยานนาวาคุณกิตพลเชิดชูกิตกุลจากเขตสะพานสูงประเวศนายแพทย์พลวิทย์เขตบางกอกน้อยตลิ่งชันหรือคุณสิริภาอินทวิเชียนนะครับจากเขตพญาไทราชเทวีอย่างคุณองอาจเนี่ยบอกเลยว่า PM 2.5 เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับกทม.มายาวนานหลายปีแล้วก็พูดคุยกันหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้เพราะดำเนินการแก้ไขด้วยทัศนคติที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มใหม่ๆผู้บริหารบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามเทศกาลจะหายไปเองวิธีคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องอีกทั้งคิดว่าประเทศเรามีมาตรการระดับหนึ่งแต่ยังไม่เอาจริงเอาจังเพียงพอเพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกทางถูกต้องและจริงจังส่วนดร.เอสุชาชวีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเมื่อวานนี้เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของพรรคในการประกาศสงครามกับฝุ่นพิษ PM 2.5 แล้วก็พิสูจน์ให้ดูเลยว่าขนาดฝนตกเมื่อวานฝนตกใช่ไหมครับช่วงเช้ามืดฝนตกไปแล้วมันก็ยังไม่ช่วยกำจัดฝุ่นออกไปวัดกันสดๆเห็นๆก็ยังทะลุเกินกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นนะครับประชาธิปัตย์ประกาศชัดเจนว่าจะเป็นตัวแทนประชาชนในการทำสงครามกับ PM 2.5 เพราะว่าสิทธิการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนกฎหมายสะอาดจะต้องถูกสนับสนุนด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีการวัดฝุ่นป้องกันแก้ไขปัญหารวมทั้งต้องสร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและต้องผลักดันสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดพรรคประชาธิปัตย์จะให้พื้นที่16เขตชั้นในเป็นพื้นที่นำร่องเช่นเขตพระนครสาทรบางคอแหลมยานนาวาสัมพันธวงศ์พญาไทบางพัดบางกอกน้อยบางรักป้อมปราบศัตรูพ่ายแบบนี้เป็นต้นและพื้นที่เหล่านี้ทำไมต้องเริ่มก่อนเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีสถานพยาบาลแล้วก็มีโรงเรียนเป็นจำนวนมากดังนั้นใครที่เกี่ยวข้องถ้าคุณสร้างมลภาวะนะไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหรือโรงงานอุตสาหกรรมคุณต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ใช่ค่ะเพราะว่าฝุ่น PM นะคะคุณผู้ชมดูเหมือนว่ามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างรอบนี้อยู่นานมากเลยอะอยู่มานานตั้ง5เดือนแล้วนะคะแล้วมันแบบโอ้โหติดอันดับโลกอย่างเงี้ยอย่างที่เชียงใหม่นะคะอย่างในกรุงเทพก็หนักนะคะแล้วอย่างที่เราสัมภาษณ์คุณหมอไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยด้วยความที่ฝุ่นมีขนาดเล็กมากมันทะลุเส้นเลือดได้ทะลุเส้นเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต่างๆที่เกี่ยวกับหลอดเลือดทางเดินหายใจผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะครับคือเรากำลังต่อสายเพื่อจะคุยกับดร.เอสุชาชวีนะครับระหว่างที่รออธิบายนิดนึงเพราะว่าอย่างตัวอย่างว่ากฎหมายที่ฝากฝั่งประชาธิปัตย์เขาจะพยายามผลักดันเรื่องกฎหมายสะอาดเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าใครทำผิดกฎต้องเสียค่าปรับค่าธรรมเนียมแต่ถ้าสามารถลดฝุ่นพิษได้จะสามารถนำค่าใช้จ่ายเหล่านั้นมาลดหย่อนภาษีได้เพราะฉะนั้นใครที่เกี่ยวข้องใครที่รับผิดชอบถ้าพยายามผลักดันให้เกิดอากาศสะอาดนะครับอย่างเป็นรูปธรรมคุณจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้นี่คือกฎหมายที่เขาพยายามจะผลักดันเรื่องนี้ใช่ค่ะแล้วถ้าย้อนไปดูนะคะจริงๆแล้วดร.เอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอดีตว่าที่ผู้สมัครไม่ใช่ว่าที่สิผู้สมัครของผู้ว่ากทม.อันดับ2นะอันดับ2เลยนะคะจากผู้ว่าชาติชาติอันดับหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าดร.เอก็มาสมัครช่วงหลังแล้วจริงๆเรื่องฝุ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดร.เอเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มานานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะคุยกันว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดร.เอมองเห็นเนี่ยมองยังไงเพราะด้านหนึ่งมีการประกาศเอาไว้บอกว่าเหมือนเรื่องฝนเรื่องน้ำจริงๆเนี่ยคือเราเนี่ยมันเป็นข้อถกเถียงกันจริงๆว่าสรุปแล้วเนี่ยฝนละอองฝนอะไรต่างๆเนี่ยน้ำเนี่ยมันช่วยลดฝุ่นได้ไหมเพราะว่ามุมของดร.เอเขาบอกว่ามันช่วยลดไม่ได้อ่ะฮะคือบางคนก็บอกว่าลดได้แต่ลดได้ไม่มากเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ในท้ายที่สุดแล้วมันต้องอาศัยหลายๆอย่างร่วมกันและควรจะไม่มีตั้งแต่แรกหรือมีน้อยตั้งแต่แรกดีกว่าอ่ะเดี๋ยวระหว่างรอดร.เออีกนิดนึงอีกเรื่องนึงก็ได้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เห็นว่ามันเป็นประเด็นปัญหาที่เมื่อวานนี้ก็ทำให้หลายคนไม่สบายใจแล้วหลายคนก็มองว่าเอ๊ะจะกระทบกับการหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าใช่ค่ะเ
ราะว่ามันมีเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยมีเหตุการณ์สังหารโหดนะคะ4ศพด้วยกันนะคะซึ่งผู้ต้องหาที่มีการร่วมแถลงข่าวว่ามีอยู่5คนด้วยกันปรากฏว่า1ในนั้นเนี่ยเป็นน้องชายของคุณเมธีอรุณก็คือน้องชายของคุณเมธีลาบานูนะคะเดี๋ยวไล่เลียงเหตุการณ์เอาสั้นๆแล้วกันให้ดูนะคะคือเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรม4ศพในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนะคะมีการนํา3ศพยัดท้ายรถเก๋งไปทิ้งอำพรางในบึงส่วนอีก1ศพเนี่ยนําไปทิ้งในแม่น้ําโกลกนะคะซึ่งตํารวจตอนนี้ก็ตั้งปมขัดแย้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็ความขัดแย้งในเรื่องส่วนตัวก็กําลังแกะรอยล่ากลุ่มคนร้ายเชื่อว่าน่าจะมีแบบโอ้โหไม่ต่ํากว่า10คนนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่21กุมภาพันธ์แล้วทีเนี้ยทางตํารวจเค้ามีการแถลงข่าวจับกุมมาได้5คนคนที่5เนี่ยแหละที่เป็นประเด็นก็คือคุณเมธาวัฒน์อรุณหรือว่าอาร์ตซึ่งเป็นน้องชายของคุณเมธีอรุณนักร้องหนังวงลาบานูนซึ่งตอนนี้อยู่กับประชาธิปัตย์ด้วยทีนี้พอมันเป็นข่าวแบบนี้ออกมาเห็นว่าคุณเมธีก็ออกมาเปิดใจล่าสุดด้วยนะคะครับคุณเมธีอรุณหรือว่าคุณเมธีลาบานูนซึ่งตอนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับก็บอกว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เสียใจที่น้องชายหลงผิดร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้ซึ่งตนกำลังปลอบมารดาที่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ให้ทำใจเมื่อหลงผิดไปแล้วก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายตนเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนราคาแพงให้กับน้องเมื่อพ้นโทษออกมาจะสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้และคุณเมธีก็บอกได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเขาไม่ใช่น้องชายของคนเป็นนักร้องเรื่องก็คงจะเงียบแต่เมื่อผมมายืนอยู่ตรงนี้ผมเข้าใจและสังคมก็หวังว่าจะเข้าใจในตัวผมส่วนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงเนี่ยมองว่าคนร้ายตอนนี้น่าจะมี7นะครับจับกุมได้5ในอาร์ตที่เป็นน้องชายของคุณเมธีเนี่ยเป็นคนที่5ซึ่งมีส่วนร่วมนะครับในการนำศพไปอำพรางคดีเพราะว่าเกี่ยวข้องนะครับกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุแล้วก็มีความขัดแย้งกับกลุ่มผู้ตายเดี๋ยวเรื่องนี้รอการสอบสวนในเชิงลึกแต่ว่าเท่าที่ดูจากการแถลงของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับตัวในอาร์ตหรือในเพชรวัฒน์ไม่ใช่คนยิงนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับการขนศพไปอำพรางคดีค่ะคุณเมธีก็บอกว่าก็ยังอยู่ในสภาพจิตใจที่ก็เสียใจด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่น้องชายก็หลงผิดไปแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมดร.เอมาแล้วนะคะเราพูดคุยกันเลยดีกว่าศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายกทม.พรรคประชาธิปัตย์นะคะตอนนี้ดร.เออยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกวางสวัสดีครับคุณตาครับทางพรรคประชาธิปัตย์มีการประกาศสงครามกับฝุ่น PM 2.5 ก่อนที่จะไปเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการผลักดันกฎหมายนะคะขออนุญาตถามดร.เอ๊ก่อนว่าจะมีการหยิบยกเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นเนี่ยมาเป็นนโยบายหลักของประชาธิปัตย์เลยหรือเปล่าคะแน่นอนที่สุดครับเพราะว่าต้องบอกเลยครับว่าประเทศไทยนะครับวันนี้ถือว่าฝุ่นพิษ PM 2.5 เนี่ยวิกฤตหนักที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วและทุกท่านก็พอทราบนะครับว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ไขได้ในชั่วข้ามคืนถ้าเกิดเราไม่เริ่มที่จะทำอะไรวันนี้พรรคประชาธิปัตย์นะครับเราประกาศเจตนารมณ์เลยครับว่าเราตั้งใจจะเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเลยในการประกาศสงครามกับ PM 2.5 ยังไงจะต้องแก้ปัญหา PM 2.5 ให้ได้ไม่ฉะนั้นแล้วครับมันมีผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรงแล้วมันสอดคล้องกับปัญหาเศรษฐกิจด้วยในระยะยาวครับค่ะทีนี้พอคำว่าจะแก้ให้ได้เนี่ยค่ะแก้ยังไงคะระยะสั้นระยะยาวแก้ยังไงดีคะดร.เอคะเอาระยะสั้นก่อนนะครับระยะสั้นเนี่ยเราต้องแก้ไขที่จุดกำเนิดนะครับเพราะเรารู้เลยนะครับว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชัดเจนเลยคือ 80% หรือบางทีอาจจะถึง 90% ในพื้นที่กรุงเทพชั้นในมาจากปัญหาเรื่องของนะครับรถยนต์ที่ปล่อยควันดำเข้ามาตอนนี้รถยนต์ที่ปล่อยควันดำเนี่ยนะครับคุณกวางคุณตะท่านผู้ชมมันไม่ใช่รถอย่างพวกเรา3คนหรอกครับเพราะเราใช้รถเครื่องยนต์เล็กนะครับหรือน้อยมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถขนส่งขนาดใหญ่ซึ่งเครื่องยนต์นี่ใหญ่มากเป็นเครื่องดีเซลนะครับแล้วก็เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ตรงนี้เป็นจุดกำเนิดมากที่สุดแล้ววันนึงเนี่ยวิ่งมากกว่ารถเราเยอะมากเพราะวิ่งขนส่งขนของนะครับวันนึงไม่รู้กี่แสนเที่ยวที่เติมฝุ่นเข้ามาเช่นเดียวกันครับเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีสายงานก่อสร้างเครื่องพวกนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกเข็มนะครับรถบูลเดอร์เซอร์รถตักดินเครนพวกนี้ล้วนแต่ปล่อยเพียง 2.5 ในกรุงเทพทั้งสิ้นยังไม่รวมถึงนะครับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อสร้างอย่าบอกนะครับว่าการก่อสร้างเนี่ยปล่อยฝุ่นขนาดใหญ่ PM 10ที่จริงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเวลาเราไปวัดฝุ่นคุณกวางคุณตะรู้ไหมครับว่าจุดแดงของฝุ่นเนี่ยเกิดตามแนวรถไฟฟ้าที่มีการก่อสร้าง
เกิดตามแนวที่มีการก่อสร้างตึกสูงเพราะว่าตึกหรือรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาก่อสร้างก็ต้องมีรถ10ล้อขนอิฐหินดินทรายปูนเหล็กถูกไหมครับเพราะตรงนี้เรารู้ที่จุดกำเนิดเลยระยะสั้นต้องจัดการกับรถเครื่องจักรกลุ่มนี้ก่อนถึงจะไม่ได้ช่วยให้มันมาเติมฝุ่นมากขึ้นมากขึ้นครับครับแต่ยังไงมันก็ต้องสร้างต่อไปครับอาจารย์แล้วจะจำกัดเขายังไงเพราะยังไงเขาต้องขนมาอยู่ดีเฉพาะกลางคืนอย่างนี้เหรอครับให้ขนเฉพาะกลางคืนครับคุณท่านรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยไปเยี่ยมผู้ว่าราชการกรุงโตเกียวในช่วงที่ก่อนที่จะมีการจัดโอลิมปิก2020เนี่ยโตเกียวมีการก่อสร้างเยอะกว่าบ้านเราอีกครับผมเอาเครื่องเดียวกันไปวัดที่โตเกียวรู้ไหมครับPM 2.5 เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ2ฮะจริงครับ2ลมเขาแรงกว่าบ้านเราเนี่ยหรอคะไม่เลยครับอากาศหนาวเลยครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับ2นะครับรถ10ล้อนะครับกว่าจะออกจากไซต์งานก่อสร้างครับคุณต้าคุณกวางล้างแล้วล้างอีกนะครับแล้วมีเครื่องนะครับตรวจวัดที่ท่อไอเสียด้วยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยฝุ่นเขาจะถูกเพิกถอนนะครับการก่อสร้างได้เขากลัวมากและรถในญี่ปุ่นสังเกตนะครับกี่ปีกี่ครั้งที่คนไทยไปกันไม่มีควันดำแต่ในกรุงเทพนะครับเรา3คนรวมทั้งท่านผู้ชมด้วยขับรถออกไปเจอควันดำทุกวันเลยจริงไหมครับเพราะงั้นไม่เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมก่อสร้างมากกว่านี้10เท่าก็ได้แต่ต้องเป็นการก่อสร้างที่มีความรับผิดชอบถูกไหมครับกับญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นต้องตรวจให้ละเอียดเลยเรื่องนี้แล้วก็มีโทษปรับที่เรียกว่าโหดกว่านี้ใช่ครับตรงนี้แหละครับคุณตาคุณกวาง คือปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบโยนไปโยนมากทม.ก็บอกว่าฉันเนี่ยไม่สามารถจับได้นะครับแต่กทม.ที่จริงแล้วทำได้นะครับเพราะเป็นคนออกใบอนุญาตก่อสร้างใช้กฎหมายความปลอดภัยกฎหมายนะครับควบคุมความสะอาดเนี่ยจัดการได้เหมือนกันแต่แน่ละเขามีอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนตำรวจก็บอกว่าควันดำผิดกฎหมายมาแต่ว่าจุดกำเนิดที่แท้จริงจะไปตรวจที่นะครับสภาพรถก็ไม่ได้ไปอยู่ที่กรมขนส่งทางบกเพราะงั้นกฎหมายไทยมันแปลกๆครับทางพรรคประชาธิปัตย์จึงเร่งนะครับเมื่อเรามีโอกาสเนี่ยจะผลักดันกฎหมายอากาศศาสตร์ขึ้นออกมาเนี่ยให้เหมือนกับจีนให้เหมือนกับอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นหรือเกาหลีซึ่งวันนี้อากาศดีกว่าเราเยอะทั้งๆที่วันนั้นอากาศแย่กว่าเราซึ่งอยากจะเรียนว่ากฎหมายอากาศสะอาดนั้นจำเป็นมากนะครับอันดับแรกก็คือให้ประชาชนอย่างพวกเรามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและมาตรฐานค่ะคุณกวางทราบไหมครับปัจจุบันมาตรฐานของไทยเนี่ยยัง50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเลยซึ่งแย่มากนะครับประเทศอื่นก็ไปที่25และกำลังจะไปที่5ครับค่ะแต่เรามาตรฐานนี่แย่มากเขาจะไปมาตรฐานแย่ก็ยังไม่ผ่านครับหมายถึงต่างประเทศเขาจะลดเหลือ5ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรอคะถ้าเกิดนี่คือถ้าเกิดนี่คือไม่ใช่มาตรฐานไม่ใช่ครับเพราะเขาศึกษามาว่าแม้ขนาดที่25ยังส่งผลกระทบต่อร่างกายโดยเฉพาะเด็กเล็กจะมีผลต่อสติปัญญาและการเติบโตและจะก่อให้เกิดมะเร็งในคนที่สูงอายุมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าPM 2.5 น่ากลัวโควิดมันไม่ใช่เชื้อโรคนะครับร่างกายเรากำจัดไม่ได้มันเข้ามาแล้วมันจะอยู่ตลอดแล้วคนที่แพ้อากาศก็จะแพ้อากาศอยู่ตลอดไปตรงนี้นะครับกฎหมายอากาศสะอาดจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายว่าปีไหนเนี่ยมันควรจะลดลงมาเท่าไหร่ไม่ใช่รัฐบาลนะครับหรือนะครับคนที่รับผิดชอบพูดเองเองโดยที่ประชาชนที่รับผลกระทบเนี่ยไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมนั่นคือข้อที่หนึ่งที่กฎหมายอากาศสะอาดที่จะให้พวกเราเข้ามาร่วมกันปฏิบัติการในการแก้ไขPM 2.5 ครับดร.เอครับมีไหมครับในกฎหมายสะอาดที่วางแผนกันไว้มีข้อไหนไหมว่าถ้าบริษัทนะครับมีการบริหารจัดการให้พนักงานของตัวเองเกิดการ work from home ได้บริษัทนั้นจะได้ลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษครับไม่มีใครเขาทำกันหรอกครับในโลกคุณตะกับคุณกวาง work from home ได้ไหมล่ะครับแล้วผมถามเลยนะครับลูกๆผมอะเขาจะ work from home ยังไงนะครับต่อให้ผมต้อง work from home ผมก็ต้องไปส่งลูกถูกไหมและการที่บอกว่าเด็กๆอย่าวิ่งเล่นเลยผมว่ามันเป็นอะไรที่แปลกไม่เคยได้ยินแบบนี้มาก่อนในโลกครับอันนี้ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาครับมันคือหนทางหนีปัญหาไม่มีใครก็ทำกันหรอกครับมันเป็นการแก้ไขระยะสั้นๆแต่ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะกิจกรรมนะครับทางด้านชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยยังไงมันอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับจริงไหมครับคุณตาคุณปานครับเพราะงั้นแล้วกฎหมายอากาศสะอาดจะไม่ไปพูดประเด็นนั้นแต่จะไปแก้ไขปัญหาที่ต้นตอและให้คุณให้โทษพูดอย่างนี้
สำหรับคนที่นะครับเขาก่อสร้างตึกแล้วเขารับตึกอย่างดีรวมทั้งเนี่ยเขาดูแลระบบขนส่งนะครับรถสิบล้อเครื่องจักรนะครับที่เราไปวัดได้เลยนะครับในไซต์งานก่อสร้างเนี่ยฝุ่นเนี่ยไม่เกินเอาค่าใช้จ่ายของเขามาลดหย่อนภาษีได้กฎหมายแบบนี้เราเป็นเจ้าของอาคารแล้วก็อยากทำใช่ไหมเพราะว่าเราเอาค่าใช้จ่ายเรามาลดหย่อนภาษีได้นะครับเหมือนกับเราทำประกันชีวิตสมัยก่อน LTF มันลดหย่อนภาษีได้แบบนี้คนทำความดีก็ได้ตัวบุคคลอย่างเรากฎหมายต้องเปลี่ยนใหม่ครับแถวๆบ้านผมเนี่ยคนโค่นต้นไม้ใหญ่ไปปลูกต้นมะพร้าวต้นขนาดเนี้ยเพื่อหลบภาษีถูกไหมครับรัฐบาลก็ไม่ได้ภาษีที่ดินเพราะคนหลอกปลูกต้นมะพร้าวถูกนะครับขณะที่ต้นไม้ใหญ่ๆถูกโค่นหมดเป็นล้านๆต้นในประเทศไทยกฎหมายแบบนี้ใช้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันกฎหมายอากาศสารในต่างประเทศถ้าคุณยังรักษาต้นไม้ใหญ่ได้เราให้โบนัสคุณถ้าคุณปลูกต้นไม้ใหม่เราให้โบนัสคุณแบบนี้มันช่วยได้โบนัสคือยังไงคะเขานับไปเลยครับว่าต้นไม้ใหญ่ก็ให้ต้นละ500ยกตัวอย่างนะครับคุณกวางเห็นไหมครับและถ้าเกิดคุณยังรักษาไว้ได้ที่ดินคุณเพิ่มขึ้นแต่คุณยังรักษาพื้นที่สีเขียวได้เราเพิ่มให้คุณอีกไปเรื่อยๆอันนี้เรียกโบนัสโบนัสจะให้เป็นเงินเข้าบัญชีเลยลดหย่อนภาษีคุณเอามาเอาใบเสร็จมาเราจะมาช่วยในการให้คุณจ่ายภาษีน้อยลงอันนี้คือภาคให้คุณแก่คนทำความดีซึ่งยังไม่เคยมีในประเทศไทยแต่ขณะเดียวให้โทษโทษขนาดนี้ไม่แฟร์นะครับผมว่าคนที่มีรถเก่าผมก็มีรถเก่านะครับแต่เราดูแลรถเก่าเราดีนะครับรถขนาดเล็กรถเก่าไม่เป็นไรแต่รถขนาดใหญ่รถสิบล้อนะครับรถเทรลเลอร์เครื่องจักรกลก่อสร้างหนักที่คุณเข้ามาเป็นแสนแสนเที่ยวที่คุณใช้ในการหารายได้เข้าตัวคุณนะครับรถเมล์สาธารณะซึ่งเจ้าของคนเดียวเนี่ยมีเป็นร้อยๆคันถูกไหมครับถ้าเกิดคุณยังปล่อยโอเคคุณอ้างรถเก่าคุณปล่อยเท่าไหร่คุณจ่ายค่าปรับเท่านั้นในต่างประเทศเขาเรียกว่าค่าธรรมเนียมเยียวยาเอาค่าปรับของคุณเนี่ยมาเยียวยาคนเป็นมะเร็งเอามาเยียวยาลูกๆที่นะครับเลือดกำเดาไหลแพ้อากาศกฎหมายออกแบบนี้แฟร์ดีเนี่ยนะครับกฎหมายอากาศสะอาดเท่านั้นยังไม่พอวันนี้ประเทศไทยไม่สามารถที่พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแก้ไขได้เลยอาจจะต้องนำเข้าผู้เชี่ยวชาญก็มีไม่พอกฎหมายอากาศสะอาดเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าจะมีกองทุนวิจัยจากค่าปรับพวกคุณที่ทำไม่รับผิดชอบนี่แหละมาให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยที่จะมาพัฒนามาสร้างนวัตกรรมในการที่จะกรองอากาศให้สะอาดและมาสร้างหมอนะครับที่ดูแลโรคปอดพยาบาลที่ดูแลคนไข้โรคปอดมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับคือมาตรฐานสากลกฎหมายอากาศสะอาดรวมทั้งข้อสุดท้ายครับอันนี้เรื่องสำคัญทุกประเทศเนี่ยก็รู้เลยว่าถึงแม้ออกกฎหมายอากาศสะอาดมามันใช้เวลาเยียวยามันไม่ได้ไปในทันทีเขากำหนดเลยครับว่าพื้นที่ที่เสี่ยงเยอะๆให้เป็นพื้นที่มลพิษต่ำกรุงเทพ16เขตชั้นในคุณตาคุณกวางสำคัญมากตั้งแต่ปทุมวันนะครับมาดูสิทธิ์มาพญาไทราชเทวีนะครับพระนครป้อมปราบสัมพันธวงศ์มาสาธรบางรักบางคอแหลมยานาวาข้ามไปที่บางกอกน้อยนะครับบางพัดบางกอกใหญ่สาธรทองสารเชื่อไหมครับว่าพื้นที่นี้มีโรงพยาบาลมากกว่า40โรงพยาบาล มีโรงเรียนมากกว่า300โรงเรียนแต่ว่าอากาศแย่ที่สุดในกรุงเทพมหานครพื้นที่นี้ควรจะเป็นพื้นที่กำหนดแล้วว่ารถควันดำเข้าไม่ได้การก่อสร้างและความรับผิดชอบไม่ใช่แค่ปรับต้องทำไม่ได้เลยโดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เดือดร้อนตรงนี้พรรคประชาธิปัตย์ตั้งใจที่จะเริ่มทำครับครับคิดว่านโยบายเหล่านี้นะครับที่ออกมาประกาศสงครามกับ PM 2.5 ที่ดร.เออธิบายมาทั้งหมดนี้จะมัดใจหรือเอาชนะใจคนกทม.ได้ไหมครับรอบนี้ประชาธิปัตย์จะกลับมาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมครับเราไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกครับคุณตามันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเพราะหลายเรื่องที่เราเสนอเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คะแนนเสียงหรือคนที่ได้รับผลกระทบอาจจะไม่เรื่องเราไม่ใช่เลือกเราแต่ผมอยากเห็นการเมืองใหม่อ่ะคุณตาคุณกวางเมื่อสักครู่นี้คุณตาคุณกวางก็บอกว่าตั้งแต่ผมเป็นนายกการตั้งแต่ผมเป็นนายกสภาวิศวกรเสนอเรื่องนี้มาตั้ง 4-5 ปีพูดหลายรอบแล้วคุณกวางก็เคยสัมภาษณ์ผมเงียบผมว่าวันนี้เราอยากจะทำการเมืองรูปแบบใหม่ไม่ใช่บอกว่าเราออกนโยบายไปแล้ว
แล้วคนจะต้องชอบเราแต่นี่เป็นนโยบายที่ถ้าเกิดเราอาสาเป็นตัวแทนเขาอะเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนมาทำงานให้มาเป็นผู้แทนที่จะติดตามงานให้เป็นแทนที่จะต่อสู้ให้เขาเนี่ยผมว่าวันนี้เราคิดถึงคะแนนเสียงอย่างเดียวไม่ได้หรอกเราต้องคิดว่าจะทำยังไงให้ประเทศนี้บ้านเมืองนี้มันดีขึ้นไม่ฉะนั้นผมไม่ออกมาหรอกผมก็อยู่ที่เดิมนะครับเพราะอยู่ที่เดิมตะโกนไปเขาไม่ทำเขาไม่สนใจเพราะเขาห่วงใจคะแนนเสียงแต่วันนี้ไม่ใช่ครับผมตั้งใจที่เปลี่ยนใหม่ว่าพรรคการเมืองควรที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จะให้เกิดขึ้นกับประเทศปกป้องลูกหลานเรามากกว่าถูกต้องไหมครับค่ะคือใจเราอยากแก้ปัญหาให้กับคนกรุงแล้วก็ประเทศชาติจริงๆนะคะทีนี้ดร.เอ๊ขอกลับมาที่เรื่องฝุ่นนิดนึงนะคะมาตรฐานของบ้านเราตอนนี้เกณฑ์อยู่ที่50ใช่ไหมคะคือถ้าเราจะปรับลดลงหรือคือปรับไปให้เหมือนเมืองนอกเขาอย่างเงี้ยเราติดปัญหาอะไรหรือคะหรือว่ามันจะมีผลดีผลเสียยังไงเราถึงยังปรับไม่ได้หรอคะคือรัฐบาลเนี่ยพูดจริงๆแล้วนะครับก็อยากให้รู้สึกดีว่ามันเกินไปไม่เยอะพูดตรงๆนะครับแต่การกำหนดมาตรฐานแบบนั้นไม่ถูกมาตรฐานต้องกำหนดบอกว่านะครับระดับไหนเนี่ยมันถึงจะมีอันตรายต่อสุขภาพถูกไหมกวางนะครับแต่ไม่ใช่กำหนดว่าเออมันสูงไปเออมันเกินไปนิดเดียวนะวันนี้47แต่ถ้าเกิด47เกิดขึ้นที่โตเกียวเนี่ยผมว่าโอ้โหเดือดหนักเลยฮะหรือ47ไปเกิดขึ้นในยุโรปหรือในอังกฤษหรือในอเมริกาในปัจจุบันเขาบอกมันตายแล้วนะครับองค์การอนามัยโลกซึ่งมีนักวิชาการนักการแพทย์นะครับนักการสาธารณสุขระบุเลยว่าเกิน25นี่อันตรายแล้วแต่ว่านักวิจัยในอังกฤษนะครับในอเมริกาบอกว่า25ยังสูงไปเพราะว่าถ้าเกิดได้รับทุกวันมันนับ25ไม่ได้สิเพราะมัน25ทุกวันมันไม่ใช่25วันเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเขาตั้งใจว่าในอีก10 20ปีมาตั้งเป้าหมายร่วมกันจะเหลือ5มันจะทำให้ประเทศเขาได้ใช้นโยบายอากาศสะอาดนโยบายพลังงานสะอาดไปด้วยนะครับ50ที่ใช้ไม่ได้ครับถือว่าเป็นมาตรฐานที่แย่มากๆที่ใช้ในประเทศไทยนี่ขนาด50นะครับคุณปานตะก็ดูยังไม่ผ่านเลยแต่ว่าในอนาคตมันต้องได้ถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายไม่ใช่ไปทุกวันแบบนี้ครับแต่เท่าที่คนดูข่าวนะเห็นว่าแบบมิถุนายนนี้อาจจะมีการปรับลดเหมือนกันนะคะตัวมาตรฐานเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่ที่ประมาณแบบ35อะไรประมาณนี้ดร.เอ๋ค่ะดีครับแต่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะครับว่าถ้าเกิดไป35แล้วจะยืนอยู่ที่ลงไปที่25ตามมาตรฐานเมื่อไหร่และมาตรการเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรบ้างและอยากจะบอกไว้เลยครับคุณตาคุณกวางผมไปวัดฝุ่นเมื่อวานที่สี่แยกปทุมวันไม่มีจอบอกเรื่องฝุ่นเลยฮะประเทศไทยแปลกมากครับคือที่จริงแล้วเนี่ยนักวิชาการในประเทศไทยบอกว่ากรุงเทพมหานครต้องมีจุดวัดฝุ่นอย่างน้อย 2,000 จุดเพราะเราตั้ง 1,600 ตารางกิโลเมตรแต่ปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องวัดฝุ่นอยู่200จุดผมอยากจะรู้ฝุ่นที่บ้านผมเนี่ยที่จริงแล้วไม่รู้หรอกครับเพราะว่าจุดวัดฝุ่นมันไกลมากเพราะงั้นจุดวัดฝุ่นปัจจุบันเองเรียกว่าก็ยังไม่ทั่วถึงจะใช้งบประมาณหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่เลยครับคุณตะลองซื้อจากในอินเทอร์เน็ตสิครับหลักร้อยเครื่องดีๆหน่อยเดี๋ยวนี้ก็หลักพันเครื่องมาตรฐานปัจจุบันหลักหมื่นครับวันนี้จุฬาก็ทำได้สงขลาเชียงใหม่นี่ก็ทำได้เราทำเองมานานแล้วครับแต่ไม่มีใครเอาไปติดตั้งก็ไม่พอนะครับคุณตะควรจะแสดงให้เห็นด้วยป้ายบิลบอร์ดในกรุงเทพมหานครแวบๆเต็มไปหมดแทนที่จะขึ้นตัวเลขฝุ่นวิ่งหน่อยว่าตอนนี้มันเกินมาตรฐานแล้วนะครับทุกคนจะได้เอาหน้ากากมาใส่แต่ก็ไม่ขึ้นเลยครับแสดงที่ป้ายอยู่ทุกสี่แยกอยู่บนป้อมตำรวจที่จริงแล้วเอกชนเนี่ยเขาอยากจะช่วยอยู่แล้วเพียงแต่กทม.กับรัฐบาลเนี่ยบอกเขานิดนึงแล้วถ้าเกิดฝุ่นมันเยอะขึ้นก็เป็นป้ายแช่ไว้นิดเดียวเขาไม่เดือดร้อนเลยจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดขึ้นสักทีนึงตรงนี้น่าเสียดายครับโดยเฉพาะหน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลควรจะแจ้งนะครับครับงั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าชัดชาติไปประสานแผนดีเดี๋ยวให้ขึ้นให้ค่าฝุ่นก็น่าสนใจเหมือนกันเครื่องไม่เท่าไหร่ด้วยนะคะก็อาจจะดีกว่าในการที่เราต้องมานั่งเช็คในแอปพลิเคชันมือถืออย่างเดียวถูกไหมคะไม่มีใครเช็คหรอกครับคุณวางมีนักข่าวว่าตอนรายงานข่าวนี่แหละค่ะดร.เอ๋ขาจริงๆเนี่ยอยากจะคุยอีกเยอะเลยนะคะแต่เวลาเนี่ยไม่พอแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวขอเป็นรอบหน้าเดี๋ยวช่วงบ่ายเห็นว่าไปคุยเรื่องการศึกษาด้วยเดี๋ยวเราจะกันช่วงบ่ายนะคะขอบคุณจริงๆครับคุณวางที่สนใจเรื่องฝุ่นขอบคุณจริงๆนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะOh.
โอ้ยได้รู้หลายเรื่องเลยนะเกี่ยวกับกฎหมายสะอาดครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันควรเป็นวาระของชาติซึ่งไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือฝ่ายค้านทุกคนต้องช่วยกันเพราะมันมีผลต่อเราทุกคนจริงๆขอให้วันหนึ่งสมมตินะครับไม่ได้ว่านะถ้าสมมติวันหนึ่งต่อให้ประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องพยายามผลักดันเรื่องนี้ให้สุดเช่นเดียวกันค่ะหวังว่าหลายภาคส่วนนะคะก็มองเห็นปัญหารวมทั้งทางแก้ไขปัญหาว่าจะเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างนะคะแต่ว่าจากเรื่องของฝุ่นมีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจเหมือนกันครับวันนี้ครัวเนชั่นของเรานะครับร่วมกันจัดงานที่สำคัญมากๆต้องยอมรับว่าตอนนี้เศรษฐกิจโลกไม่ได้ต่อสู้กันด้วยการส่งออกสินค้าแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังแข่งขันกันด้วยศักยภาพของซอฟต์พาวเวอร์ที่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจปัจจุบันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยอยู่ในลำดับที่35จากทั้งหมด120ประเทศและเป็นอันดับ6ของเอเชียเป็นอันดับ2ของอาเซียนเราจะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำของซอฟต์พาวเวอร์ในตลาดโลกได้อย่างไรนะครับภาครัฐจะผลักดันเอกลักษณ์ไทยให้ไปไกลแค่ไหนเอกชนต้องร่วมกันยังไงเนชั่นทีวีร่วมกับ Spring News และคมชัดลึกครับขอเชิญทุกท่านมาร่วมเปิดมุมมองในงานสัมมนาอนาคตประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนประเทศเราจะมีปาฐกถาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการในหัวข้อซอฟต์พาวเวอร์เราอยู่จุดไหนในตลาดโลกมาฟังมุมมองเรื่องการส่งออกของไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์จากภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นดร.พันอาจชัยรัตน์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA คุณภาวีโพยี่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยนะครับหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ตัวจริงจากอุตสาหกรรมอาหารเช่นเชฟชุมพลแจ้งไพรคุณสรเทพโรจน์พจนารัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและที่สำคัญเลยครับปิดท้ายด้วย6ตัวแทนจากพรรคการเมืองที่จะขึ้นมาประชันวิสัยทัศน์โชว์นโยบายการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ระดับโลกลองดูครับมีใครมาบ้างคุณสุวัฒน์มานะครับคุณสิทธามาคุณนิกรจำนงมาคุณพิธามาเองอีกแล้วคุณจิราพรมาแล้วก็คุณวัฒนยาเป็นตัวแทนของทางภาคฝั่งประชาธิปัตย์มาใครสนใจนะครับวันนี้เที่ยงครึ่งถึง 5:00 นโรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพหรือสแกนผ่าน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอทีวีแล้วก็เข้าไปชมสดๆได้เลยหรือจะติดตามผ่าน Facebook Nation Online นะครับ Facebook คมชัดลึกแล้วก็ Facebook ของ Spring News ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราจะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆ Soft Power เรื่องของการสร้างเอกลักษณ์ของไทยและสุดท้ายเนี่ยเราจะขับเคลื่อน Soft Power ให้เราโดดเด่นในเวทีโลกได้ยังไงนะคะอยากให้ลองติดตามกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลนะกับภาคเอกชนหรือใครก็ตามนะคะที่ทำธุรกิจทำ product สินค้าอะไรอยู่เนี่ยส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มยอดขายก็ได้ใช่ค่ะ Business ของคุณด้วยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ 9:20 นะคะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าความคืบหน้าในการออกหมายจับถอนหมายจับเป็นหมายเรียกสว.ท่านหนึ่งตอนนี้ความคืบหน้านะคะตั้งกรรมการขึ้นมาสอบเรื่องนี้หลายชุดเลยช่วงหน้าติดตามกันค่ะหลายเรื่องนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปจับตาประเด็นที่สังคมตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดความขัดแย้งในแวดวงกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าเกี่ยวกับเครือข่ายของทุนมิลัตที่เจ้าหน้าที่ชุดทำคดีต้องบอกว่าตอนนี้แยกย้ายโดนย้ายกันไปหมดแล้วในท้ายที่สุดและเอกสารชี้แจงที่หลุดออกมาก็ทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าในท้ายที่สุดสว.คนดังณปัจจุบันถูกดำเนินคดีหรือยังหมายเรียกไปถึงไหนแล้วอ่ะก่อนจะไปประเด็นนั้นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่วันนี้จับตาครับก็คือประเด็นการชี้แจงของ BTSC ซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณสุรพงษ์ลาหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการของบมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ BTSC และกรรมการบมจ. PTS BTS Group Holding เนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้ครับทีมผู้บริหารบริษัทนำโดยคุณคีรีกาญจนภาสประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร BTS รวมถึงทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายจะเปิดแถลงข่าวให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ปปช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหาหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรอดีตผู้ว่ากทม.และพวกรวม13คนกรณีว่าจ้างบมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTSC เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย3เส้นทางไปจนถึงปี85ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท BTSC เพียงรายเดียวตามที่องค์คณะไต่สวนเสนอซึ่งเรื่องนี้ทาง BTS มีความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางราชการอย่างถูกต้องและยืนยันว่าไม่เคยมีการหัวประมูลตามที่ถูกกล่าวหาขณะที่ขั้นตอนการประมูลส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นทางสายสีลมอยู่ที่กรุงเทพมหานครและเห็นว่าร่างสัญญาก็ได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาแล้วณขณะนั้นในวันนี้นะครับทีมผู้บริหารและที่ปรึกษาทางกฎหมายจะนำข้อมูล
ายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวมาชี้แจงว่า BTS ได้ดำเนินการทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดนอกจากนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ดำเนินการผ่านหลายยุคของผู้ว่ากทม.คุณสุรพงษ์อธิบายนะครับว่าผ่านมาตั้งแต่สมัยผู้ว่าสมัครสุนทรเวชที่เปิดให้เอกชนร่วมทุนแต่ก็ไม่มีใครร่วมลงทุนจนเริ่มมาเจรจากับ BTSE ให้ลงทุน 100% ซึ่งบริษัทก็ไม่สามารถทำได้ณขณะนั้นมาถึงยุคของผู้ว่าอภิรักษ์โกสโยธินก็เปิดประมูลแบบการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือที่เรียกว่า PPP Public Private Partnership แต่ก็ยังไม่มีรายใดเข้าประมูลส่งผลให้มาถึงยุคของผู้ว่าสุขุมพันธ์นะครับได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินโครงการโดยให้กทม.ลงทุนงานโยธาและจ้าง BTSE มาเดินรถไฟฟ้าให้ด้านฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์บล.กรุงศรีพัฒนสินก็บอกด้วยนะครับว่ากรณีที่เป็นข่าวนี้ออกมาที่ปปช.แจ้งข้อกล่าวหากับกทม.เรื่องอนุมัติว่าจ้าง BTSE เดินรถ3ส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับโดยไม่ผ่านพรบ.ร่วมทุนอาจจะมีผลต่อจิตวิทยาเชิงรบต่อหุ้นบางตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวจับตาวันนี้เพราะเมื่อวานนี้อาจจะผลกระทบหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SVB ของแบงค์ที่สหรัฐเองก็ตามแต่ตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ตกควบจริงๆใช่ค่ะซึ่งทาง BTS ก็ยืนยันนะคะว่าทำทุกอย่างเนี่ยตามขั้นตอนถูกต้องทั้งหมดเลยนอกจากทางคุณคีรีกัญจนาภาเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวด้วยนะคะช่วงบ่ายแต่ช่วงเช้าวันนี้พนักงาน BTS จะไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับนายกที่ทำเนียบรัฐบาลในเรื่องนี้ด้วยค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะสลับไปดูอีกเรื่องนึงนะคะทางด้านของคุณวัชระเพชรทองนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครสสนะคะเขตหนองจอกทวีวัฒนาของพรรคประชาธิปัตย์แขมน้องแขมเมื่อวานนี้นะคะไปยื่นหนังสือค่ะกับผู้ว่าชัชชาตินะคะผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะคะไปยื่นเนี่ย3เรื่องด้วยกันนะคะลองไปดูว่า3เรื่องนี้มีอะไรบ้างนะคะเมื่อวานนี้เห็นไหมคะเอาหนังสือไปเลยนะคะให้ผู้ว่าชัชชาติที่ศาลาว่าการกทมเรื่องแรกขอสอบถามหน่อยโครงสร้างต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย2ถนนพุทธมณฑลสาย3ตามที่กทม.ได้ทำสัญญาว่าจ้างกิจกรรมร่วมค้า SPC ทำงานก่อสร้างเริ่มต้นสัญญาตั้งแต่10มีนาคม64จบสัญญา9มีนาคม66ระยะเวลาก่อสร้าง720วันวงเงินค่าก่อสร้าง 1,500 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะปรากฏว่ามีประชาชนในพื้นที่เขตหนองแขมทวีวัฒนากทม.มาร้องเรียนกับตนนะคะบอกว่าตอนนี้ครบกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานโครงการนี้แล้วแต่ว่างานก่อสร้างยังไม่เสร็จเลยก็กระทบกับประชาชนที่เขาต้องเดินทางสัญจรในพื้นที่ด้วยความยากลำบากแล้วก็ยังมีฝุ่น PM จากงานก่อสร้างอีกก็เลยมาสอบถามผู้ว่ากทม.ที่ดูแลโครงการนี้ถามเนี่ยเฉพาะอันนี้เนี่ย3ข้อด้วยกันนะคะ1ก็คือว่าเอ๊ะทางกทม.ได้ขยายสัญญาให้กับผู้รับจ้างหรือเปล่าถ้าขยายสัญญาเนี่ยกี่วันถึงเมื่อไหร่แล้วงานก่อสร้างจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ข้อที่2สาเหตุที่งานก่อสร้างล่าช้าหรือยังไม่เสร็จตามสัญญาเพราะอะไร3มีการคิดค่าปรับกับผู้รับจ้างตามสัญญาหรือไม่อย่างไรอันนี้ถามผู้ว่าไปข้อแรกนะคะข้อที่2ที่คุณวัชระถามก็คือคุณวัชระเนี่ยได้ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่กรุงเทพมหานครให้กับประชาชนค้าขายจากกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะจากคุณทิภาพหรือว่าลุงอิทลุงอิทเนี่ยพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ซอยพุทธมณฑลสาย3ซอย19แยก14นะคะตรงเขตทวีวัฒนาพร้อมกับผู้ค้าอีก7คนที่เขาประกอบอาชีพค้าขายต่างๆเขาบอกว่าเขาเดือดร้อนเขาขาดรายได้เพราะว่าเขาไม่มีพื้นที่ค้าขายตรงปากซอยหมู่บ้านเปรมวดีอ่ะซึ่งหมู่บ้านเปรมวดีได้ยกถนนค่ะให้เป็นของกรุงเทพมหานครแล้วก็เลยขอให้ผู้ว่ากทม.พิจารณาสั่งการอนุญาตให้ผู้ค้าเนี่ยสามารถขายของได้ที่ตรงบริเวณนี้ได้ไหมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอันนี้เรื่องที่2เรื่องของการค้าขายนะคะเรื่องที่3ที่คุณวัชระไปยื่นเรื่องร้องเรียนก็คือเรื่องของการตัดต้นไม้ถนนอักษะในฤดูร้อนบอกว่าไม่ควรกระทํานะแล้วกรณีรถพ่วง18ล้อที่วิ่งบนถนนอักษะทําให้ถนนชํารุดด้วยเนื่องจากเพราะว่าตอนนี้มีการตัดต้นไม้ริมถนนอักษะเยอะๆขออย่าตัดแต่งต้นไม้อย่างผิดวิธีจนมันเหี้ยนมันล้นมันกรนเลยตัดแต่งแต่พองามได้มั้ยครับฝากผู้ว่าแบบนี้นะคะแล้วส่วนเรื่องของรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่ไปวิ่งบนถนนอักษะเนี่ยมันก็รถใหญ่ไงคะพอวิ่งปุ๊บมันก็เกิดแรงสั่นสะเทือนเขาบอกว่ามันสั่นจนแบบตัวหงที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้ามันตกลงมาจากยอดเสาเลยขนาดนั้นน่ะแต่เราก็เคยแบบไปยืนตรงถนนที่มันสั่นแบบนี้โอ้โหมันสั่นจริงๆนะคะมันหนักอ่ะใช่ก็เลยขอให้ผู้ว่ากทม.ช่วยสั่งการได้ไหมให้ทางเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครสำนักงานเขตทวีวัฒนาเนี่ยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ขอให้ติดป้ายห้ามรถบรรทุกหนักวิ่งถนนอักษะอย่างเด็ดขาดด้วยได้ไหมก็เป็นการไปพูดคุ
ุยยื่นหนังสือแบบสุภาพนะคะครับก็กลับมารอบนี้ลุยงานเต็มที่นะครับเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็พร้อมแล้วไปรอบเดียวได้หลายเรื่องเลยก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าคุณแจ็ควัชระเพชรทองเนี่ยอดีตส.ส.ประชิดปัดรอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้เป็นส.ส.เพราะว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยอยู่อันดับเกือบ50รอบนี้ก็เลยขอกลับมานะครับบอกว่ามั่นใจกลับมาลงเขตจะทวงเก้าอี้ให้กับประชาธิปัตย์ก็เดี๋ยวต้องรอดูแต่ต้องยอมรับจริงๆนะว่าเวลาแกขุดคุยแกหาข้อมูลและแกลุยเรื่องอะไรแกลุยลงลึกจริงๆจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์นะคะเพราะว่าก่อนในดีก็จะพูดเรื่องสภาล่มเวลามาแถลงข่าวที่สภาเนี่ยก็จะมีกระถังกะละมังมีล่มอะไรต่างๆให้เห็นว่าโอ้สภานะมันรั่วนะนะมันอย่างงู้นอย่างนี้ตอนนี้ก็จะไปเรื่องอื่นๆที่คนมาร้องเรียนกับตัวคุณวัชราเยอะก่อนนี้แกเป็นคอลัมนิสต์นะครับเขียนคอลัมน์วัชรทัศน์นะครับแล้วแกก็เขียนได้สนุกพอมาวันนี้เวลาออกมาเปิดโปงอะไรก็ทำได้ดีทีเดียวอ่ะทีนี้ไปประเด็นใหญ่ที่เราเกริ่นกันไว้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เมื่อวานนี้ถึงขั้นผบ.ตร.ต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าหลายคนตั้งคำถามคุณรังสิมันต์โรมก็ออกมาพูดถึงว่าตำรวจน้ำดีที่พยายามจะทำงานก็ถูกโยกย้ายกันไปเมื่อวานนี้ผบ.ตร.นะครับตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรท่านก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเอกสารชี้แจงของตำรวจชุดทำคดีเครือข่ายทุนมินลัดที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสว.ทรงเอคนดังนะครับว่าประเด็นนี้ตอนนี้สั่งการให้เจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาที่ไปแล้วส่วนที่ทางโฆษกก็คือพลตรีอัจฉยนไกรทองได้แถลงชี้แจงไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีการแถลงความคืบหน้าทางคดีมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงชี้แจงส่วนนี้ไปแล้วรวมถึงการตรวจสอบเรื่องการถอนหมายจับทางเจรตำรวจแห่งชาติก็ตรวจสอบเรื่องนี้ถึงเหตุต่างๆแต่ดุลยพินิจของศาลเราก็ไม่อาจไปก้าวล่วงส่วนตำรวจจะตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไรเหตุใดถึงต้องไปมีความจำเป็นขนาดไหนถึงไม่ได้มีการประสานกับทางกองประชาการปศเท่าที่เห็นรายละเอียดเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ตนก็คือก่อนที่ตัวผบ.ตร.จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผบ.ตร.เรื่องนี้เนี่ยนะครับทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เนี่ยบอกเลยว่าคดีนี้มันเกี่ยวเนื่องตั้งแต่เดือนกันยายนปี65มีการส่งสำนวนไปให้ทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแต่ทราบว่าวันที่3ตุลาคมทางผู้กำกับและสารวัตรได้ไปขอหมายซึ่งน่าจะเป็นวันแรกที่ทางพลตรีธีรเดชมารับตำแหน่งผู้บังคับการนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลฝ่ายสืบสวนซึ่งทางพลตรีธีรเดชบอกว่าไม่มีใครมารายงานมารู้ทีหลังว่ามีการไปขอหมายจับแล้วก็สุดท้ายมีการถอนหมายจับก็เลยเป็นเรื่องที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายที่มีกระแสข่าวมาว่าผู้กำกับสารวัตรชุดทำงานถูกย้ายกันไปหมดเลยนะครับพอไปแตะเรื่องนี้ไปแตะสว.เนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้ผบ.ตร.บอกว่าอำนาจของตนนะครับก็แต่งตั้งตามที่มีการนำเสนอมาก็มีการโยกย้ายไปตามคำยืนยันหรือคำชี้แนะของผู้บัญชาการโดยตรงเป็นการปรับเปลี่ยนกำลังพลให้เหมาะสมในการทำงานไม่ได้มีการกลั่นแกล้งอะไรใครทั้งสิ้นในส่วนของสารวัตรและรองผู้กำกับก็จะเป็นอำนาจของผู้บัญชาการในส่วนของผู้กำกับที่ถูกย้ายสุดท้ายย้ายไปที่เจรตำรวจก็เป็นเพราะเรื่องผลการทำงานซึ่งก่อนหน้าอาจจะมีผลงานอะไรมาผมไม่ทราบแต่เมื่อทางผู้บัญชาการยืนยันว่าคนนี้สามารถทำงานได้ตรงนี้หรือมีคนสามารถทำงานได้ดีกว่าเราก็ต้องโยกย้ายตามเรียกว่าตามฤดูกาลตามความเหมาะสมซึ่งทุกอย่างก็หมุนไปตามจังหวะประจำปีนี่เมื่อวานนี้บิ๊กเด่นก็อธิบายเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะส่วนเรื่องของสารวัตรที่ทำคดีนี้นะคะแล้วก็มีการชี้แจงในเอกสารเรื่องออกหมายจับตอนเช้ามีการถอนหมายจับตอนบ่ายอะไรยังไงเนี่ยนะคะตอนนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยหลายชุดเลยคุณผู้ชมคะหนึ่งในนั้นนะคะทางเจรตำรวจก็สั่งตั้งกรรมการสอบปมนี้เลยนะทางพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสกเจรตำรวจแห่งชาตินะคะมีหนังสือคำสั่งสำนักงานเจรตำรวจแห่งชาติลงวันที่13มีนาคมเมื่อวานนี้นะคะเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะใจความก็คือบอกว่าด้วยผบ.ตร.นะคะมีหนังสือด่วนที่สุดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ละ11มีนาคมที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะให้เจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพันตำรวจโทมานพงษ์วงศ์พิวัตรสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลพญาไทชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการร้องขอหมายจับและการเพิกถอนหมายจับในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงินจึงให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนในทุกประเด็นและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วให้รายงานผลการตรวจสอบมาเพื่อพิจารณาต่อไปดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและเกิดความรวดเร็วรวมทั้งเกิดความถูกต้องเป็นธรรมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะซึ่งในคณะกรรมการเนี่ย
ก็ประกอบไปด้วยข้าราชการตำรวจโดยมีพลตำรวจเอกวิษณุเป็นประธานกรรมการมีกรรมการแล้วก็ผู้ช่วยเลขานุการรวมทั้งหมด11คนนี่ชุดแรกนะคะยังมีชุดอื่นๆด้วยแล้วนี่ก็เป็นเรียกว่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการสืบสวนนะครับมาเป็นกรรมการในการตรวจสอบเรื่องนี้ส่วนฝ่าฝั่งตุลาการบ้างครับเมื่อวานนี้โฆษกศาลยุติธรรมก็คือคุณสรวิทย์ลิมปารังสีก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าหนังสือร้องเรียนที่ถูกส่งไปยังนะครับก.ต.ของตำรวจสน.พญาไทเกี่ยวกับการร้องขอออกหมายจับสว.คนดังกรณีที่ไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาเสพติดแล้วก็เรื่องการเพิกถอนหมายจับในที่สุดและสุดท้ายพอมันหลุดเอกสารออกมาเผยแพร่ในโซเชียลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาโดยเรื่องนี้คุณสรวิทย์บอกว่าทางคุณโชติวัฒน์เหลืองประเสริฐประธานศาลฎีกามีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสดับตรับฟังข้อเท็จจริงก็คือการรับฟังข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อรายงานต่อประธานศาลฎีกาภายใน30วันเพราะมันกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะตุลาการนะครับโดยคุณสรวิทย์บอกว่าคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงโดยสามารถเชิญขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอไปยังประธานศาลฎีกาจนกว่าจะมีการพิจารณาคำสั่งต่อไปคณะกรรมการนี้ยังไม่ใช่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและยังไม่ใช่ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยยังไม่ถึงขนาดมีอำนาจเรียกบุคคลมาสอบเป็นเพียงขอความร่วมมือเพื่อมารวบรวมข้อเท็จจริงรายงานต่อประธานศาลฎีกาในขั้นต้นก่อนใช่ค่ะส่วนอีกประเด็นนึงเอาสั้นๆก็แล้วกันนะคะเรื่องของการยกย้ายทำคดีเนี่ยนะคะก็ตอนแรกคนก็ตั้งเป้าไปว่าเอ๊ะเกี่ยวไหมอ่ะกับเรื่องของการแบบออกหมายจับสบอะไรแบบนี้แต่ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าการยกย้ายชุดสืบสวนในกองกำกับการ2นะคะน่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องของผลการปฏิบัติงานที่ไม่คืบหน้าในหลายคดีด้วยเหมือนประมาณว่าสั่งย้ายเพราะว่าผลงานอะไรต่างๆไม่คืบหน้าหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของหมายจับสบหรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะคะเพราะว่าเหมือนว่าเป็นเอกสารจากทางบช.น.ออกมานะครับแต่เมื่อวานนี้รังสิมันต์โรมก็บุกที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดเลยนะครับแล้วก็ไปพร้อมคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นำป้ายข้อมูลไปแสดงพร้อมแถลงต่อสื่อมวลชนกรณีคดีนี้แหละสว.ทรงเอที่คุณรังสิมันต์โรมนะครับก็มีการอภิปรายมาอย่างดุเดือดหลายครั้งแล้วก็บอกว่าเนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้กองปราบปรามยาเสพติดนะครับก็คือบก.ปศ.3ดำเนินคดีของทุนมิลัตที่ปรากฏข้อมูลชื่อสว.รายหนึ่งเข้าไปพัวพันจนนำไปสู่การออกหมายจับ2ข้อหาก็คือสมคบกันเกี่ยวกับยาเสพติดและฟอกเงินคดีนอกราชอาณาจักรเรื่องนี้คุณรังสิมันต์โรมบอกว่าตั้งใจจะมาเพื่อยื่นหนังสือนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเพื่อจะยื่นหนังสือแล้วร้องเรียนการทำงานของตำรวจแต่อยากจะมาชี้แจงเพื่อต้องการคำตอบว่าเหตุใดการทำคดีของสว.รายนี้มันล่าช้าเนื่องจากมีการถอนหมายจับไปเป็นเวลากว่า162วันแล้วตนเข้าใจว่าช่วงนั้นเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถออกหมายเรียกได้แต่หลังประชุมเสร็จกลับไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นแม้แต่หมายเรียกที่เป็นขั้นพื้นฐานของตำรวจในการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำก็ยังไม่มีส่วนตัวคุณโรมบอกว่ากระบวนการนี้อาจถูกแทรกแซงหรือได้รับการช่วยเหลือจากพลตำรวจเอกชื่อย่อส.เสือนอกราชการซึ่งอยู่ในระดับสูงที่เข้ามาพยายามช่วยเหลือพร้อมให้คำแนะนำเรื่องรูปคดีเนื่องจากพฤติการดังกล่าวมีอัตราโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิตอีกทั้งผู้ถูกกล่าวหามีตำแหน่งหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาก็จะต้องมีโทษสูงกว่าประชาชน 2-3 เท่าก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เมื่อวานนี้โดยได้ไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีหนังสือตอบกลับมาเป็นลายเซ็นของผบ.ตร.แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องการติดตามความคืบหน้าว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงเงียบหายไป160กว่าวันแล้วเนี่ยค่ะคุณรมก็เปิดตัวละครไว้อีกหนึ่งนะคะเอ้ารอติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะ